ครับสวัสดีครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับกระแสมาแรงต่อเนื่องมากนะครับหลวงพระคงวัดตะคอในกลุ่มในสายขยับยุคเยื่อนเคลื่อนตัวรุนแรงนะครับตะกุดทงตะกุดทองไปอุตรุดฝุ่นตลบตอนนี้นะครับถึงขั้นยังไงไหมครับสำหรับตัวผมนะจริงๆอ่ะผมเปิดจำหน่ายเอาส่วนที่ใส่กล่องใส่ลังมานะครับตอนนี้ปัญหาเกิดในกล่องในลังหมดก็เลยตอนนี้เหลือไอ้ประเภทที่ว่าต้องกวานออกจากอ่างน้ำมนต์ที่หลวงพ่อช้างแช่ไว้เนี่ยกล่องไม่มีนี่ครับลูกค้าก็ไม่สนใจมีไม่มีไม่ได้ไม่รู้ว่าผมต้องได้เอาละแม่มึงงานงอกคุณไปคุยกับเพจเหนือดวงแล้วกันจริงๆตั้งใจไว้พวกแช่น้ำมนต์เนี่ยที่แช่ทั้งหากนะไอ้แช่จากวัดส่วนทั้งวัดเพราะทางวัดเนี่ยเขาลงแช่ก่อนคงแช่ไม่กี่วันแหละแล้วเอาขึ้นใส่กล่องหรือบางส่วนที่ไม่ได้ใส่กล่องบางคนที่เป็นสายตรงลูกศิษย์หลวงพ่อเช่าไปคนละ300องค์500องค์เนี่ยเขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วเรื่องกล่องส่วนหลวงพ่อช้างเนี่ยที่มีกล่องเรากวาดหมดแล้วไอ้ส่วนในอ่างเราก็สาวมาหมดแล้วก็กะว่าเอ้ยบางส่วนก็เก็บเราไว้มั่งไว้กล่องไม่กล่องไม่สนใจว่าหลังไปทําตลับห้อยติดตัวอะไรแบบเนี้ยก็คิดแบบนี้ไงปรากฏว่าเมื่อเช้า SC แฟนคลับโทรระดมเข้ามาอาจารย์ผมไม่ได้สนใจนะกล่องไม่กล่องนะขอให้มีอย่างเดียวผมเอาหมดว้ายเจ้าขึ้นมาเล่นถึงหลังบ้านค่อยได้เนี่ยเราก็โทรไปถามในกลุ่มไม่ในกลุ่มมีหรือว่าโอ้พี่จับไม่ลงแล้วล่ะพี่เปิดตัวมาแม่งขยับไปหลายเท่าตัวซื้อไม่ได้เลยเอาดีแล้วของหลวงพ่อขึ้นทันทีสมควรแก่การเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เล่นพระระดับอินเตอร์ทั้งหลายแหล่นะโทรมาหาผมบอกรักมึงเพิ่งรู้หรือไงเนี่ยว่าหลวงพ่อคงเก่งบอกก็จะไปรู้ได้ยังไงไปโคราชก็จะรู้ตั้งแต่หลวงพ่อคูณหลวงพ่อคงนะรู้ชื่อเสียงเรียงนามแต่ไม่รู้ว่าจะจี๊ดจ๊าดขนาดไหนเขาบอกปะโถเอ้ยมึงไปดูภาพเก่าๆสิหลวงพ่อคูณนำเงินไปถวายหลวงพ่อคูณไปกราบเดือนหนึ่งต้องไป4ครั้ง5ครั้งมึงว่าท่านรักนับถือมากไม่เล่าผมมารู้จักหลวงพ่อคงแบบลึกซึ้งกินใจก็คือตอนไปหาหลวงพ่อช้างนี่แหละถึงได้รู้ว่าหลวงพ่อช้างนี่เป็นศิษย์หลวงพ่อคงและนับถือมากพูดถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อคงนี่แบบโอ้โหเราฟังแล้วเฮ้ยพระชมพระเนี่ยมันใช่เรื่องง่ายนะก็ส่วนใหญ่พระก็จะแอบอ้างอิทธิฤทธิ์พระคุณของตัวเองไม่ค่อยกล่าวถึงพระคณาจารย์รูปใดแต่นี่พูดถึงแต่ครูบาอาจารย์พูดถึงแต่คณาจารย์ที่ร่ำเรียนมาทั้งหมดเน้นหนักที่สุดคือหลวงพ่อคงวัดตะคอแบบเดียวกับผมถามพ่อเอียพ่อเอียจะเน้นสุดเลยอยู่สององค์อาจารย์โกลันฟ้าฝั่งลาวกับหลวงพ่อสุขวัดปากคลองมาคำเท่าบอกเก่งเหลือเกินมีทุกอย่างครบกระบวนท่าเลยพอฟังจากหลวงพ่อช้างนี่หลวงพ่อคงไม่ธรรมดาเหรียญก็เหรียญสาวหนังเหนียวผู้หญิงโดนสามียิงนะครับมีคลิปมีไอ้มีประวัติอะไรที่หนังสือพี่มาลงอ่ะนะครับแล้วก็แคปมาส่งให้ผมก็ลงโชว์หน้าเพจไปแล้วเขาบอกโดนยิงเป็นรอยจ้ำนะครับไม่เข้าจ่อยิงแบบเผาขนน่ะเออเหอฟังแล้วสะท้านใจที่ผมฟังหลวงพ่อช้างเลยผมเกิดความศรัทธาตรงที่ว่าท่านเนี่ยใกล้ชิดหลวงปู่โต๊ะท่านทำสูตรหลวงปู่โต๊ะทุกอย่างบางส่วนแช่น้ำมนต์ก็ไม่ได้ใส่กล่องอ่ะพูดง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ได้ใส่กล่องแบบเนี้ยนะครับแช่เยอะนะครับแช่เป็นพันๆองค์อ่ะส่วนมีกล่องก็คงจะเปิดจำหน่ายที่วัดนั่นแหละนะครับแต่คนพื้นที่เนี่ยต่างฝ่ายต่างได้เนี่ยไม่ขายครับเก็บเงียบกันหมดเลยทำให้พระไม่เข้าสู่ตลาดกลางทำให้เราไม่ค่อยรู้เรื่องไงนะครับเราก็จะไปใส่ใจพวกพระตลาดขายได้อะไรได้พระหลวงพ่อคง40เราก็ไม่ได้สนใจมีแต่ในกลุ่มเขาเล่นกันอยู่200 300 500เนี่ยเป็นราคาเบสิกอ่ะแต่พอทุกอย่างเปิดตัวมาตอนนี้ทะลุหมดเลยไปปี๊ดเลยเนี่ยแล้วก็ไปดูยอดจริงๆก็ไม่เยอะอีกแหละนะครับไม่เหมือนปุโตะสร้าง 20,000 30,000 50,000 มีแต่ของท่านไม่มีหลักหมื่นสูงสุดคือ 9,999 นอกนั้นก็ 1,999 999เอ้ยไม่เยอะนี่หว่านะครับคงคูณนินพุทธเนาะใช่ใช่อันนี้ผมรู้จักทุกองค์แล้วเนี่ยพระพุทธเคยไปกราบปูนินกับพ่อคงไม่เคยพ่อคูณนี่ถี่ยิบตั้งแต่ปี27นะครับไล่มาเรื่อยจนถึงปี36ที่ใกล้ชิดมากนะครับพอหลังจากท่านชราภาพก็ไม่ค่อยได้นั่นเท่าไหร่จนกระทั่งไปสร้างให้ท่านรุ่นนึงพ่อคงได้พ่อคูณเนี่ยแต่รู้มานานแล้วว่าพ่อคูณนับถือพ่อคงมี2คงคงหัวถนนกับคงเนี่ยนะครับคงวัตคอเนี่ยแต่มารู้ลึกจริงๆก็มารู้จากท่านหลวงพ่อช้างนี่แหละแบบละเอียดยิบเลยโอ้โหมาก
พระนี้มองข้ามไปได้ไงวะเนี่ยเออนะครับจำนวนมวลสารของบุตโตล้วนๆไม่มีบุตโตใช้พวกคงเลยนะแล้วที่เราได้เนี่ยมันพิเศษสุดก็คือ26ปีที่หลวงพ่อจ้างนั่นฟูมฟักไว้ครับวันที่ท่านจะหยิบยื่นในผมท่านนั่งคุ้นคิดนานนะจะเอาครูบาอาจารย์ออกไปขายก็กระไรอยู่จะไม่ออกไปก็ไม่ได้เผยแพร่กิตติคุณครูบาอาจารย์เลยนะงบสร้างโรงเรียนขาดล้านกว่าบาทเราก็ไม่ได้เหลือบาทฝ่าแรงนะจ๊ะโยมอาจารย์ลองคิดดิผมบอกโอ้โหอาจารย์ของดีงี้เราไม่เผยแพร่ได้ไงเราเออเพจผมมันประเภทแบบแบ่งปันเผยแพร่กิตติคุณพระเราไม่สนใจหรอกอะไรถูกอะไรแพงเรารู้อย่างเดียวว่าของดีก็บอกหลวงพ่อก็ไม่แพ้เอาดีที่คนจนเขาจะได้ใช้ได้ไงพันสองพันสามพันเนี่ยโถฐานะมนุษย์เงินเดือนซื้อได้หมดเลยไปยุ่งให้เขาเล่นเอาสามแสนห้าแสนแปดหมื่นเขาจะเอาเงินที่ไหนอาจารย์เขาไม่ได้รวยอย่างเราหรือเขาไม่ได้รวยอย่างที่เราคิดนะบางคนเงินเดือนสองหมื่นโถเขาซื้อผ้าองค์ละ1,500-2,000นี่เขาชื่นใจจะตายแล้วอาจารย์ภูมิใจไหมล่ะครูบาอาจารย์เราไปปกป้องเขาอะเอออิทธิฤทธิ์พุทธคุณเราที่อัดเข้าไปใส่เข้าไปทุกวี่ทุกวัน26ปีเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะเห็นหิ้วตะเล็งเต้ไป3ลัง4ลังเข้าไปงานพิธีเขาทุกงานเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจคิดว่าวัตถุมงคลของท่านอ้าวเปล่าเป็นหลวงพ่อคงครับในบาทน้ำมนต์ในอะไรผมกวาดมาราบค่าปนาศูนย์คือที่วัดตุกเชอคุณไม่ต้องไปร้องหานะไม่มีถ้ามีก็คงที่แจกคนนู้นคนนี้ไปนั่นแหละเขาก็คงไม่ขายคุณหรอกนะหลวงพ่อให้มาองค์ละพันสองพันคงไม่มองเงินคุณแน่นะครับก็ต้องบอกกันก่อนนะครับถ้าโทรมาเนี่ยช่วงระยะหลังเนี่ยถ้าไม่มีกล่องอย่าด่าแม่ผมนะนั่นหมายถึงว่าผมเอาก๊อกสองให้คุณแล้วนะครับโอ้โหปีนี้กับปีที่แล้วนี่เป็นอะไรที่ผมไม่มีสิทธิ์กักของเลยนะไม่มีสิทธิ์จะเก็บส่วนตัวเลยนะเดี๋ยวถ้าบอกองค์พ่อจตุคามเนี่ยโอ้โหจตุคามเนี่ยท่านธีรพลบอกรักเองมีได้แต่เองห้ามใช้เว้ยถามไหมท่านแรงถามแรงอะไรพังประการนี่นักเลงอ่ะมันชวนมีเรื่องแล้วเองยิ่งนู่นนี่นั่นอยู่บอกไม่มั้งอายุผมเยอะแล้วนะเฮ้ยไม่บางทีมันมีแงบๆเข้าหูเดี๋ยวจะไปล่อเขาบอกโอ้ยไม่หรอกไม่ผมเอาองค์พ่อไปที่ตั้งนะผมแฝนองค์พ่ออยู่เออรูปหล่อร้อยองค์ก็ว่าจะแฝนก็ไม่ได้แฝนจ้อยเดี๋ยวท่านกลับจากอเมริกามาต้องเข้าไปบอกท่านครับเอาผมไปหลอมาคืนผมมาเลยเพราะนั้นได้มาองค์นึงจะเก็บไว้พวกก็ซื้อไปแล้วเออนะก็บอกว่าเป็นสายนักเลงนะครับองค์เนี่ยนะครับคือพรหมการเนี่ยเป็นฐานเอกของกันธรพานุหรือองค์พ่อจตุคามไม่เคยเกรงกลัวใครนะครับไม่เคยเกรงกลัวใครเกรงแต่พระองค์เจ้ากันธรพานุองค์เดียวนอกนั้นกูฆ่าราบหมดนะครับเพราะฉะนั้นทรงนักเลงหน่อยนะครับแต่พฤติกรรมเรามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราเป็นครูบาอาจารย์แล้วคงไม่จะไปตีกับใครนะครับก็เลยไม่ค่อยกล้าแฝนอย่าลืมวันที่5นะครับอบรมอุ้ยทุเรียนวันที่4มาส่ง40ลูกนี่นะตายแล้วกูอยากใครปอกวะเนี่ยเอฟซีแฟนคลับที่มาเรียนมีใครเก่งปอกทุเรียนช่วยกันเด้อนะโอ้โหให้ไม่ดูกำลังแขกเลย40ลูกตายแล้วกินให้รู้จักไปเลยนะเออหมอนทองนี่แน่จากเฮียสมพลเจ้าของจันทบุรี FC นี่ปิดพระทุกวันเหมือนกันปิดไม่ยั้งยกหูปิดเออแล้วยังบอกรับเป็นเจ้าภาพทั้งหมดนะถ้าท้าเวทเนี่ยหยุดรับบริจาควันไหนขาดเท่าไหร่มาเอาที่นี่ว้านี่นะรุนแรงแซงทางโค้งไปเลยบุญทานการกุศลทำไปนี่เดี๋ยวจะมีเทพเทวดาฟ้าดินมาช่วยเองไม่ต้องกลัวหลวงพ่อครับผมทำได้สำเร็จแล้วนี่นะเกิดมาในชีวิตก็ไม่คิดว่าจะทำท้าวเวทองค์เป็นล้านได้นายแน่มากนะเอฟซีแฟนคลับนะไม่ใช่ผม ผมมาตัวน้อยแล้วก็ได้สีพึ่งหลวงพ่อมาช่วยโอ้ยกุฏิหลวงพ่อเสร็จแน่สุดยอดจริงๆเลยนี่โอ้ยจ้าจริงๆสีพึ่งหลวงพ่อช่วยวัดได้ตลอดเวลานะครับปลื้มมากปลื้มใจมากนะครับแชร์ครับผมกราบพระคุณครับนี่แชร์ไปนี่ปิดที่เพิ่งโอนบัญชีชัยนรินทร์ปิดหลวงพ่อคงปิดหลวงพ่อช้างโอนคุณตุ๊กเหนือดวง
ถ้าปิดพระหน้าไรเดี๋ยวว่ากันแจ้งลูกค้าเลยปิดพอคงกับพวกปิดอะไรอย่างเงี้ยต้องรอการจะส่ง 2-3 วันใจเย็นๆเพราะว่ามันหลายบัญชีกว่าจะเคลียร์บัญชีครบจะจัดส่งให้ทุกคนแน่นอนแต่รอก่อนไม่แต่เราพยายามบอกเขาแล้วนะว่ากราบด้วยความเคารพบางคนรอไม่ได้ไม่ใช่ไอ้ตัวนั้นไม่ว่ากราบด้วยความเคารพว่าไปเหนือดวงอย่างเดียวนะถ้าใครปิดของผมไม่ให้ละเพราะโอ้โหท้อจริงมันต้องไล่หาบางคนเนี่ยองค์เดียวปิดแม่ม3ทีเลยปิดเพจขยันส่งมา3ปิดเพจน้องกวางปิดเพจเหนือดวงปิดเพจอาจารย์ลักษ์ส่งแล้วเรื่องส่งไลน์อย่างยาทรงถ้าคุณปิดพระแล้วคุณส่งทางไลน์กว่าจะเจอคุณนะคุณไม่ได้พระหรอกนะครับว่าผมจะรื้อเจอต่อไปนี้ถ้าลูกค้าส่งมาทางอื่นที่ไม่ใช่ทางข้อความเพจนะเราไม่รับผิดชอบแล้วนะต่อไปเนี้ยถ้าคุณไม่ได้พระหรืออะไรอย่าโทษเรานะเพราะเราแจ้งแล้วนะเออหนอเอาว่าโทรไปหาคุณตุ๊กชัวร์สุดเนี่ยทั้งเบอร์บัญชีทั้งเบอร์อะไรเนี่ยนะของหรือว่าคงหรือว่าจ้างเพราะตอนนี้แรงมากๆเลยแล้วคุณระดมมาทางไลน์ผมดีกว่าผมจะเปิดคุณเจอนี่ไลน์ผมวันนึง 4-5,000 ไลน์นะบอกก่อนนะกว่าจะเปิดคุณเจอนี่คุณเสียเวลาไป2วันเลยนะแล้วกว่าจะส่งอีกถ้าคุณส่งไปทางคุณตุ๊กเลยปั๊บเช้าก็ส่งได้เย็นก็ส่งได้น้องวัดมันส่งทั้งวันทั้งเช้าทั้งเย็นนะรวดเร็วว่องไวแล้วก็เรารู้ยอดพระด้วยไปเท่าไหร่ถ้าคุณมา 3-4 ทางเนี่ยโอ้โหเนี่ยวันเนี้ยไปบางส่วนแล้วพออีกส่วนนึงซึ่งคุณตามหลังมาเด้งตึ้งไอ้เด้งเขาไม่เป็นไรเขาพร้อมไอ้เด้งผมอ่ะผมจะยกยอดส่งไปหาเขาเนี่ยเดี๋ยวมันขาดเหลือแล้วจะเหนื่อยนะครับมันจะเหนื่อยนะบอกก่อนนะเขาไม่ได้สร้างมหาศาลนะมันหมดแล้วมันหมดจริงๆนะพี่เดี๋ยวจะมาหมางใจกันเอ้ยทำไมคนอื่นได้ผมไม่ได้ผมจองก่อนนะก็คุณจองก่อนคุณส่งผิดช่องทางไงเราหากันไม่เจอไงอันนี้สำคัญสุดนะบอกก่อนนะเอ้ยผมถึงแบ่งให้เป็นเนี่ย3ส่วนเลยคือเพื่อไม่ให้วุ่นวายแล้วก็ความรวดเร็วว่องไวนะจ๊ะปิดหลวงพ่อช้างเนี่ยโอนคุณทุกคนเดียวปิดหลวงพ่อคงโอนคุณทุกคนเดียวจะเป็นปกหลวงพ่อช้างก็ดีเป็นพระกิ่งก็ดีเป็นรูปหล่อก็ดีเหรียญรุ่นแรกหรืออันเดียวมั้งหรือเหรียญเงินเหรียญเดียวโดดๆนะจ๊ะขอเลยนะสวัสดีครับเฮียสิงโตสิงโตทองเย็นจัดประหยัดตังค์แต่ที่แน่ๆผมตังค์หมดซื้อชิบหายไววอดซื้ออุตลุดฝุ่นตลบซื้อไม่ยั้งรักเอ๋ยรักเอ๋ยต้องเข้าใจนะพระเนี่ยบางทีซื้อปุ๊บไม่ได้ขายปั๊บซื้อปุ๊บอาจจะรอปั๊บรออีก 2-3 วันเงินก็หมดได้นะครับเงินสดนี่ออกทุกวันวันหนึ่ง2ล้าน3ล้านเราก็ได้มีถุงมีถังนะพอมีพอหมุนเวียนนะครับวุลิต้าโยสวัสดีครับพี่คมสันสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับพี่นรกรสวัสดีครับจำไว้นะหลวงพ่อคงหลวงพ่อช้างหลวงพ่อช้างล็อกเก็ตอะไรเอ้ยหลวงพ่อคงหลวงพ่อช้างอะไรเนี่ยปิดตรงปิดตาเนี่ยไปทางเหนือดวงเลยสบายใจส่งไว้จ้าไปปั๊บส่งปุ๊บถ้าส่งมาหาผมแล้วบางคนส่งทางไลน์ไงผมกว่าจะรื้อเจอไงนะอาจารย์ผมยังไม่ได้เลยคุณจะไปได้ไงอ่ะเพราะว่าทางนู้นเขาไม่รู้เรื่องแล้วปัญหาไม่ใช่อะไรยังไม่ได้ไม่ฟังขอแฟร์ปากแก้วกลัวอย่างเดียวครับกลัวของหมดแล้วคุณมีรายชื่ออยู่เนี่ยลูกค้าที่จะอบรมวันที่5นี้กวางโทรเฟิร์มแล้วนะคะพี่ๆรบกวนถ้าใครอยากลงวันอื่นๆทักมาหากวางได้แล้วไม่ต้องกลัวนะว่าถ้ากวางแอดขออนุญาตแอดไลน์ไปเนี่ยไม่ใช่มิจฉาชีพนะกวางเองเพราะลูกค้าบางคนกลัวกวางแค่จะโทรไปเฟิร์มว่าวันนี้แน่นะหรือจะมีการส่งแมพส่งอะไรให้ที่จอดรถเหมือนเดิมจ้าจอดพันทิปนะกวางออกค่าใช้จ่ายให้ตรงนี้เอาบินมาส่งมาให้กวางได้เดี๋ยวกวางโอนเงินให้ตอนที่เรียนเสร็จแล้วนะพี่รบกวนกันนิดนึงนะอยากเรียนส่งอยากให้มาวันที่5ก่อนเลยเพราะวันหลังก็เลื่อนไปวันอื่นแต่วันนี้อยากให้ครบ20คนเนี่ยมากินทุเรียนกันได้แล้วมีของกินให้อาหารพร้อมแล้วค่ะพี่ๆมีตรวจโควิดก่อนเข้างานทุกคนนะไม่ต้องกังวลแต่ตัวกับติดพระมาดูใช่เอาพระมาดูได้พระดูให้ฟรีแท้ซื้อไม่ขายก็ไม่โกรธกันมาศึกษาให้เพื่อนๆที่มาเรียนได้ดูด้วยตัวเองมีอะไรมาโชว์กันนะจ๊ะเข้าใจตรงกันนะมาจอดพันทิปค่าใช้จ่ายค่าจอดรถผมออกให้หมดนะครับคันหนึ่งเป็นร้อยนะบอกก่อนนะครับมาทานข้าวเที่ยงกันนะครับช่วงเช้าว่ากินทุเรียนกินกาแฟกินอะไรของว่างไปขนมขนมนมเลยนะจ๊ะไม่อยากได้เงินอยากให้ความรู้อยากเป็นครูที่มีความสามารถ
ส่งลูกศิษย์ลูกหาให้ถึงฝั่งที่เล่นมาแล้วผิดมาครึ่งชีวิตกลับลำทันครับเชื่อผมนะครับเงินเพิ่มค่าใช้จ่ายหยุมหยิมแค่นั้นเองค่าบริกรค่านู่นค่านี่แค่นั้นไม่ได้สนใจหรอกครับตรงนี้นะครับไม่เป็นไรเอาให้หอมฟุ้งไปเลยกลิ่นกระจายกลิ่นกระจรไปเลยนะเรียนสบายครับ20ท่านเนี่ยเรามี iPad ให้ทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเปิดเรียนปั๊บเนี่ยขึ้นจอปั๊บคุณก็ตามไปด้วยแคปเข้ามาใน iPad ไว้พอถึงเวลาคุณก็โหลดลงเครื่องคุณกลับไปเช็คที่บ้านด้วยหลังจากนั้นเราเป็นศิษย์เป็นอาจารย์24ชั่วโมงคุณถามได้หมดอันนี้อันนั้นเรามีไลน์กลุ่มเข้ากลุ่มรวมตัวกันไว้แลกเปลี่ยนความรู้นะครับใครหลงทางพยายามดึงกลับมาใครที่พอมีพื้นฐานอยู่แล้วขยับตัวขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเอาไปเป็นวิชาความรู้เรียนรู้เพื่อรักษาสมบัติตัวเองเรียนรู้เพื่อไม่ให้ใครหลอกเราสุดท้ายเลยถ้ามันเก่งแล้วเป็นสัมมาอาชีพได้ดีที่สุดซื้อขายย้ายโอนกับผมก่อนไม่ต้องกลัวผมไม่ต้มคุณก็ไม่น่าจะหลอกผมเอากันง่ายๆก่อนเอาวิชาความรู้เอาเกราะป้องกันไปก่อนแล้วไปต่อสู้ในโลกกว้างนะครับจำไว้นะความรักความหวังดีมีให้ทุกครั้งนะครับคือไม่เกี่ยวนะครับถ้าคุณต้องการวันที่5คุณโทรมาหาเราก็ได้ไม่จำเป็นต้องเราโทรหาคุณโทรมาเลยอาจารย์ครับวันที่5ผมขอเรียนเลยนะอย่างเงี้ยเพราะเราจะดูไงถ้าเกิน20แล้วก็จะโยนคุณไปวันที่12แต่ถ้าคุณโทรมาก่อนคุณได้สิทธิ์นั้นก่อนไม่จำเป็นต้องรอเราโทรเพราะบางทีเราโทรไปแล้วคุณไม่ทันได้รับหรือไม่ทันอะไรมันอาจจะขาดช่วงเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเรียนเลยรุ่นวันที่5เนี่ยคุณโทรเข้ามาเลยถ้าเกิน20แล้วค่อยว่ากันใครยังไม่เกิน20คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยนะจ๊ะน้องปางไม่โทรไปคุณก็โทรมาโทรหาผมก็ได้โทรหาผมก็จะคอนเฟิร์มกับลูกนะจะได้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมสับนะครับมาด้วยหัวใจอันแน่วแน่ว่าฉันอยากเป็นฉันอยากรู้ฉันอยากเรียนถ้าคุณเรียนวันนั้นแล้วคุณไม่เป็นพระ3 4องค์5 6องค์ออกไปเอารองเท้าตบหน้าผมนี่นะครับสอนกันแบบพี่น้องแบบพ่อสอนลูกแบบพี่สอนน้องคุณต้องดูตรงนี้คุณต้องเป็นอย่างนั้นนะครับบางคนบอกโอ้โหอาจารย์50ปีอาจารย์ย่อมาเหลือวันเดียวลองกันดูก็ได้นี่นะครับพี่คะขอความร่วมมือนิดนึงนะวันที่อบรมกวางขอไม่เอาพาใครมาด้วยนะพี่ เขาไม่มีพื้นที่ที่คือจะให้นั่งรอเป็นวันๆ นะคะรบกวนนิดนึงนะไม่ถ้าเขาพามาก็ปล่อยเขาไปเดินทางไม่เกี่ยวกับเราถึงเวลาก็มารับสามีหรือภรรยาจะไม่จำกัดนะครับเด็กสตรีคนแก่หรือพระภิกษุสามเณรได้หมดแต่นั่งรอที่ตึกเราไม่ได้เพราะว่าถ้าเวลาอบรมมันเข้าไปอยู่ในห้องอบรมมันไม่มีใครอยู่ข้างนอกไงเราพาเราอีกอ่ะไม่เข้าใจไงคือเราสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่เลี้ยงคุณจะพาลูกเมียมาคุณก็ต้องให้เขาไปเดินห้างนู่นเจ๊ป่ะเพราะว่ามันจกรวมไม่ได้แล้วเราป้องกันเรื่องโควิดอยู่แล้วเข้าใจยังตรงนี้เขาน่าจะเข้าใจดีอ่ะจะจำกัดคนไงไม่ให้มันเยอะเกินใช่เดี๋ยวแม่งคัตเตอร์ให้มามีลมรั่วนะมานะด้วยรักและห่วงใยจำไว้ครับเราจะเป็นภาษาเราจะรู้ตัวหนังสือเราจะอะไรทุกอย่างในชีวิตเราต้องเรียนนะครับต้องเรียนและความรู้มันเรียนไม่สิ้นสุดวงการบ้านเหมือนกันถ้าคุณไม่มีความรู้ไม่มีเบสิกพื้นฐานคุณยังไงคุณก็ดูภาพไม่เป็นนะครับแล้วถ้าไปเจอคุณซื้อแบบไม่เป็นด้วยแต่อวดฉลาดสอนเนี่ยชิบหายเลยเจงสถานเดียวนะครับ ก็ต้องปล่อยเขาครับ ผมไม่ถึงขนาดนั้นมั้งมิตรบาปกรรมใช่แล้วครับจริงๆแล้วสถานที่มันรองรับไม่ได้กับอีกอย่างนึงโควิดมันรุนแรงเพราะฉะนั้นคุณจะพาครอบครัวมาให้เขาไปเดินเที่ยวห้างรอตอนเย็นมารับคุณดีกว่าเชื่อผมนะครับพอมาหลายๆคนเนี่ยบางคนเขาก็ระแวงคุณน่ะเข้าใจนะต่างคนต่างระแวงกันนะครับถ้า20คนมีพื้นที่ให้นั่งให้อะไรเรียบร้อยมันก็สบายเดินดูพระดูเจ้าได้แต่ถ้าหากว่ามาหลายๆคนเนี่ยคนนอกเราก็ควบคุมไม่ถึงไงนะครับพระเราองค์เป็นแสนเป็นล้านมีเยอะวางโชว์ให้ลูกศิษย์ดูเนี่ยนะครับเราหมดแต่สอนก็อยู่ข้างในข้างนอกหยิบภาพไปก็ลมจับนะครับป้องกันทุกอย่างไว้ดีที่สุดนะครับ 3,000 บาทครับพี่นักกิจ 3,000 บาทเรียนตั้งแต่ 8:00 นถึง 5:00 นนะจ๊ะอาจจะเลยเถิดอะไรบ้างเล็กน้อยสบายใจได้เม
มีอยู่ในรูปแบบอาจจะ 20-30 รายการแต่นอกเหนือจากนั้นคุณก็ถามได้คุณอยากรู้อะไรไม่พิเศษคุณถามเลยถ้าผมรู้คุณรับไปเลยนะครับส่วนตัวรับไปเลยนะครับจดเป็นข้อมูลเข้าแท็บเล็ตแล้วก็เลื้อยไหลไปลงโหลดลงเครื่องคุณไปกลับไปนั่งทบทวนที่บ้าน เรียนรู้แล้วต้องฝึกฝนครับนะครับพระเนี่ยจะเก่งก็ต่อเมื่อว่าเราเนี่ยมีพระแท้ดูนะครับหนังสือเนี่ยหนังสือมีหนังสือหลวงพ่อเอียจำหน่ายมีหนังสือหลวงพ่อเงินจำหน่ายเล่มใหม่เลยนะปัจจุบันเลยนะคุณไปศึกษา2เล่มนี้ได้ข้อมูลหลวงพ่อเอียไป 100% เพราะพ่อเอียนี่จากจิตและวิญญาณเลยนะครับจากความใกล้ชิดหลวงพ่อที่ซึมซับแล้วถ่ายทอดลงไปนะครับส่วนหลวงพ่อเงินนั้นน่ะเป็นหนังสือที่ทางคุณหมึกหรือคุณไรทำอันนี้ก็เนื้อเป็น2คณาจารย์นี่คุณก็ข้ามห้วยไปถึงไหนแล้วและรอบตัวคุณเนี่ยที่คุณมาเรียนเนี่ยตั้งแต่เป็นจ่าลงมาเลยนะเป็นจ่าเหรียญหล่อยอดนิยมเหรียญปั๊มยอดนิยมพระปิดตาพระอะไรคุณได้หมดอ่ะว่าถ้าคุณได้หมดนะครับเป็น 100% บางส่วนก็คือได้เบสิกไปเลยนั่นๆ นะครับลูกศิษย์ผมเนี่ยเอาตรงๆนะไปเปิดร้านพระนี่เป็นร้อยๆเจ้าผมอบรมมาแล้วท่านมั่วไม่มั่วสู้นะก็เกือบ30รุ่นแล้วที่ผมจะจอยแบ่งไงแต่ก่อนนั้นรุ่นละ100คน200คน300คนเนี่ย20แล้วก็มาซอยย่อยเหลือ20คนเนี่ยอันนี้แตกเหล่าไว้เยอะแยะนะครับแล้วเป็นมวยเก่งแข็งเพราะอะไรเพราะคนดูบางคนเนี่ยดูพระเนี่ยเซียนทั่วๆไปอาจจะดู30จุด40จุดดูโอ้ผมถามหน่อยพระพันชัยคุณเอามารวมกันคุณต้องดูกี่จุดของผมเอาจุดเดียวจุดสลบเลยป้องคุณต้องเดินออกไปซื้อได้เลยคุณรับรู้วันนี้แล้วคุณเดินออกไปซื้อหลวงพ่อกันได้ซื้อหลวงพ่อคงได้ซื้ออะไรได้เลยเงี้ยซื้อสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ได้เงี้ยนะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะถ้ามีอย่างที่ผมบอกแล้วมีจุดสลบถึงที่ผมบอกใครไม่ซื้อคุณมาขายผมนะครับผมรองรับคุณอยู่ทุกเวลาตอนนี้เรามาศึกษาพระอะไรที่จะได้ตังค์กันก่อนหลวงพ่อคงหลวงพ่อช้างหลวงพ่อกวยนะครับหลวงพ่อสดหลวงพ่อทิมหลวงพ่อโต๊ะ 4-5 พระอาจารย์นี้ได้ตังค์ลงทุน3เดือน5เดือน1ปีท่วมท้นลองดูก็ได้นะครับลองดูครับมีทุนน้อยลงทุนน้อยมีทุนเยอะลงทุนเยอะผมบอกกล่าวได้ผมชี้นำได้แต่ผมไม่สามารถที่จะมัดคุณเล่นได้คุณเอาจิตและวิญญาณคุณศึกษาตามผมไปมีไหมหลวงพ่อเช่าไหนที่คุณซื้อไปแล้วไม่มีราคาขึ้นขยับทุกอย่างมีไหมหลวงพ่อทิมที่ซื้อไปแล้วขายไม่ได้มีไหมหลวงพ่อโต๊ะเอาไปแล้วพูดกับใครไม่มีใครเอามีไหมลองดูราคาผมเป็นราคาแบ่งปันซื้อไปแล้วต้องมีกำไรไม่มีกำไรก็กลับมาที่เดิมสิยังคงรับเสมอนะครับไม่มีครับพี่สยามแสนสารเป็นนะครับคือสายวันนี้ผมไม่ได้เล่นเลยนะครับมีเล่นอยู่ช่วงแล้วก็เลิกไปนะครับก็เลยไม่ได้ติดตามยังไงหาทั้งกลุ่มทั้งไลน์เขาหนึ่งเขาละกันนะครับคุณอุ๋ยสวัสดีครับถูกต้องครับสิทธิ์เก่าแอบไปกินทุเรียนด้วยคนน่าจะดีมาเด้ฮัลโหลวิชาตีสวัสดีครับถนัดสวัสดีครับยังไม่ทราบเลยนะครับเดี๋ยวถ้าได้แล้วต้องฟังคงแจ้งไม่เป็นไรครับท่านเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าท่านส่งคืนมาแน่นอนนะครับผมเล่นมาคบหากันมาแล้วครับ FC แฟนคลับทุกท่านกราบแทบเท้าขอบคุณทุกท่านเลยส่งผิดส่งพลาดส่งเกยส่งเลยส่งคืนมาหมดนะครับคุณไม่คืนมันก็รู้อยู่แก่ใจอันนี้ผมก็ไม่ว่าอะไรคุณไม่ได้เพราะเป็นความผิดของเราไม่ใช่ความผิดของคุณนะครับเราก็น้อมรับคืนก็ขอบใจไม่คืนก็ขอบคุณเพราะหลวงพ่อช้างบอกว่าโยมอาจารย์รักแต่เขาไม่อยากได้เขาไม่เอาของเราหรอกที่เขาเอาของเราเพราะเขาอยากได้ก็จริงนะครับหลวงพ่อจะได้ด้วยความสุจริตใจหรือไม่สุจริตใจเขาอยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่เรานะเราบริสุทธิ์ใจส่งให้เขาไปส่งเกินส่งล้นส่งล้ำอะไรไปเนี่ยถ้าไม่ถึงก็เหลือบาฝ่าแรงไม่ล้มหายตายจากไม่ล้มละลายก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ละกันโยมหลวงพ่อพูดดีเฉพาะค่าส่งโดนเป็นล้านแล้วนะครับมียังรวมที่เจ้าเดียวส่งเกินไป3โมงเพราะคุณมาหลายช่องทางไงคัดไม่ทันแยกไม่ออกก็โดนก็ไม่เป็นไรครับความซื่อสัตย์และความสุจริตของเรานั้นจะนำมาซึ่งความสำเร็จผมจะไม่กลัวอะไรที่มันมัวหมองนะใครทำไงได้อย่างนั้นพระองค์ทรงบัญญัติไว้ชัดเจนสุดแล้วนะครับผ
มคิดไม่ดีกับคุณสิ่งไม่ดีแม่งเกิดกับผมผมคิดดีกับคุณสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็เกิดกับผมนะครับเพราะฉะนั้นผมมี2ทางเลือกผมก็ต้องเลือกทางที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตผมนะครับส่งเกินดีกว่าส่งขาดนะครับเขาคืนก็เป็นผลบุญผลกรรมที่เราได้รับถ้าเขาไม่คืนก็ช่วยไม่ได้เพราะชาติที่แล้วไปเอาเขามาก็คิดอย่างนั้นนะครับแต่ร้อยละ99ก็คืนแน่นอนเท่าที่สัมผัสนะครับมิตรรุ่นทุเรียนโอโคกเขาท่าเว้ยคือทุเรียนเนี่ยต้องกราบขอบคุณคุณสมพลนะครับจันทบุรี FC เป็นห่วงทุกอย่างนะครับดูแลทำบุญก็ฝากทำเยอะโอ้โหแต่ละอย่างเขาถึงรวยไงรวยเอารวยเอาโอ้โหมหาศาลครับพันไว้หลังคิดง่ายๆนะครับแล้วบุคคลเราเนี่ยก็จะมีความสุขมีความสุขด้วยการให้นะครับขอบคุณครับยังไม่มั่นใจต้องถามทั้งน้องฟางอะไรเงี้ยคุณโทรมาเบอร์น้องกวางเลยก็ได้ตอนนี้นะครับคุณสเวตโทรทางน้องกวางเลยครับ094นะครับ4327432เนี่ยโทรมาเลย0944327432โทรมาวันที่5คุณได้สิทธิ์เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแลกกันมาขายกันบ้างก็ได้สมเด็จลูกเหมือน100ปียังไม่มีเข้ามานะหลักๆ ก็มีเบญจมีเหรียญรอมีพระวิตายอดนิยมมีเหรียญยอดนิยมแล้วก็ยังรวมที่คุณอยากรู้ที่ผมรู้คุณได้หมดนะครับวันนั้นนอกหลักสูตรเราต้องมีให้แต่คุณเอาเบสิกไป 4-5 อย่างเนี่ยมันครบวงจรมันครอบเวอร์นะครับคุณอยากเป็นเหรียญคุณต้องเป็นเลยเหรียญมีที่ไปที่มายังไงเหรียญมีลักษณะการตัดแบบไหนตัวตัดตัวกระบอกตัวเลื่อยนะครับสมเด็จนั้นแม่พิมพ์เป็นยังไงมันถึงมาเป็นอย่างนี้นะครับหลักการพิจารณาควรพิจารณาจากตรงไหนอันนี้นะครับให้ทุกอย่างเท่าที่มีนะครับสบายใจได้เฮ้ยฮ้อขอบคุณครับคุณวีรพงศ์สวัสดีครับคุณชินวัชรพลสวัสดีครับขอชมพระสุดคุณทิพย์จันทบุรีพี่ชมมันไหนถ้าเสือแผ่นนะเรียบร้อยไปแล้ววันนี้ลูกค้ามารับตอนนี้ก็จะมีนี่นวะเสือน้อยนะครับอันนี้ก็น่าจับตานะตระกูลหลวงพ่อสุดทั้งหลายแหล่ขยับนะครับราคาขยับจะเคยปี๊ดขึ้นไปแล้วดรอปลงมาตอนนี้มาอีกแล้วครับตามกระแสโควิดที่ดรอปลงมาพักนึงนี่ขึ้นมาอีกแล้วคือพระดีพระดังเนี่ยลงไม่ได้นานหรอกครับแป๊บเดียวก็ขยับตัวนะครับเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับผมอยู่วงการพระมา50ปีนี่เข้าใจดีเลยลึกซึ้งกินใจเลยครับว่าอะไรแต่ส่วนพระหลักคุณไม่ต้องไปพูดถึงนะนั้นมีแต่ไปไม่มีกลับมีแต่เดินหน้ามีถอยหลังนะครับรูปหล่อนี้เป็นหลวงปู่ทิมวัดช่างให้ครับรูปหล่อรุ่นแรกปี08ผู้ปิดทองหลังพระนะครับสร้างหลวงปู่ทวดแปลงหมดถ้าไม่มีพระอาจารย์รูปนี้เราจะไม่รู้จักพระทวดเลยคุณสีเผาสวัสดีครับวันนี้อาจจะเข้าไปหาอยากกินทุเรียนได้ไหมอาจารย์ผมว่าเฮียมาขนกลับไปสิบลูกดีกว่านะครับทุเรียนมา40ลูกนี่ผมกำลังหลอนอยู่ว่าผมจะเอาใครปอกเฮียมาเนี่ยส่งใครมาก็ได้เฮียเอาไป10ลูกสวัสดีครับคุณแก้วจันทร์พี่ปฏิสวัสดีครับอันนี้จบแล้วคุณยอดวันนี้มารับนะครับคุณยอดที่ซื้อเหรียญลงยาหลวงปู่ทิมไปเนี่ยจ่ายเงินไว้เรียบร้อยแต่ยังไม่ยอมมารับพระวันนี้มาเนี่ยจริงๆอ่ะจะมาเอาปิดตาด้วยบอกอ๋อปิดตาพี่ปฏิปิดแล้ว เขาเรียกพระไม่ยังไม่เป็นเลยนะแต่โอ้โหซื้อน่ากลัวเขาบอกยันยุ่งอ่ะยันยุ่งยันยุ่งไม่รู้วัดทองหรือวัดอะไรรู้ว่ายันยุ่งยันยุ่งอาจารย์ยันยุ่งเอาไว้ผมบอกอ๋อพี่ปฏิปิดไปแล้วครับ มีวัดเกศกับวังผมไม่เลือกวันเนี้ยจะเลือกวัดเกศหรือวัดของผมบอกเขาเอาอยากได้เป็นจ่าก็เลือกไปแล้วกันองค์หนึ่งหายากพิมเอกอะไรทองหายากครับสวัสดีน้องปอมวันนี้รู้เรื่องนะไม่รู้กูฆ่ามึงจริงเลยปอมนะครับคุณกิติวัฒน์คุณกิจวัฒน์สวัสดีครับ สวัสดีครับพี่นัทวัฒน์พี่สมประสงค์สวัสดีครับ
น้ำตาคนเลวสวัสดีครับพุ่มรักสวัสดีครับรูปรองช้างตอกเลขที่ใต้องค์หรือเปล่าครับองค์นี้ผมได้รับเหมือนตอกเลข14ถ้ามีตอกเลขหมายถึงเนื้อชนวนนะคุณแจ็คพอตเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเขาจะมีเนื้อเงินตอกนวะก็ไม่มั่นใจว่าตอกบ่าวน่าจะตอกมั้งเงินเนี่ยมัน303องค์นวะนี่500องค์เนื้อทองชนวนเนี่ยเท่าพศไม่น่ามีตอกนะเออที่เห็นนี่น่าจะโคตรมั้งพี่นะแต่ถ้า14พี่ซื้อหวยวันนี้เลยซื้อ14มาเลยพี่พุ่มรักนะถ้าออกมาแล้วป้องเป้งเลยผมจะบอกให้ฟังนะหลวงพ่อช้างเนี่ยผมก็ไม่กล้าถามท่านตรงๆนะว่าท่านเคยให้หวยไหมแต่ท่านบอกโอ้ยเลขหวยเบอร์อะไรฉันไม่ได้ยุ่งเลยแต่ผมสังเกตหลายทีละเอาฟังเรื่องคนใกล้ตัวผมเลยนะอาจารย์รันเนี่ยไปกราบหลวงพ่อช้างตอนที่หลวงพ่อช้างปลุกเสกย้อนยุคประวัติศาสตร์ผมเนี่ยเอาเงินถวายหลวงพ่อช้างแล้วหลวงพ่อช้างคืนให้หลวงพ่อช้างบอกเอาไปรวยเป็นสิบสิบเท่าร้อยเท่าปรากฏว่าเลขท้ายสามตัวแบงค์นั้นออกรางวัลที่หนึ่งสิรันแม่งไอ้เยี่ยมไม่ซื้อมาคิดไม่ทันแล้วไวๆเนี่ยภรรยาพิชาตีคำโตไปเช่าเสือที่นั่งอยู่นะครับเป็นเสือหล่อเนี่ย4หรือ5หมื่นเนี่ยองค์เนี่ยเพราะมันทำน้อยเบอร์มี2เบอร์มี15กับ19ก็ถามหลวงพ่อช้างว่าเอาเบอร์อะไรดีหลวงพ่อช้างบอกเอา19ไปงวดที่แล้วมัน19อ่ะข้างบนน่ะดูดิเขาก็ถูกกันหมดตลบฝุ่นตลบเหมือนกันเอาแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าตกลงหลวงพ่อช้างเนี่ยจะให้หวยหรือเปล่าอันนี้เราเป็นคฤหัสถ์เราพูดได้แต่ถ้าเป็นบรรพชิตพูดไม่ได้นะอวดอุตริมรุสธรรมนะเนี่ยแล้วพี่เจอ14ผมว่าพี่ซื้อเลยดีกว่านะเอาซะหน่อยมั้งกู500 500คูณ500ดีไหมยิ่งไม่มีเลขแทงอยู่วันนี้หวยออกเนาะแม่นบ่ลองดูนะเออแต่ส่วนใหญ่ตอกแต่ช้อนหนึ่งนะพี่พันธการเนื้อจำนวนไม่ตอกนะเท่าที่รู้มาไม่ได้ตอกเลขนะครับคือมันเยอะตอกไม่ไหวอะเลข4ตัวไอ้เลขเล็กน้อยมันจะขยันไงโอ้เขาไม่ได้มีขายเขาส่งน่องหมดครับพี่แต่ถ้าพี่อยากทานพี่มาผมให้นะมาเถอะนะครับแกส่งน่องหมดเมื่อวันนี้เราได้กินก่อนต่างประเทศเขาเป็นทุเรียนคัดนะครับเมืองจันทร์นึงเขาก็บอกไม่ได้กินส่งหมดมันไม่พอส่งนี่เรียกความรักความผูกพันกันนะครับนับถือกันเป็นการส่วนตัวแกทำบุญกับหลวงพ่อช้างทำบุญกับท้าวเวชเยอะมากเอาเยอะจริงๆแล้วกันนะครับแกใช้คำพูดคำเดียวว่าท้าวเวชขาดเท่าไหร่มาเอาที่นี่นะครับผมนึกเปิดรับบริจาคก่อนไงเพื่อที่ให้น้อยที่สุดเหลือน้อยที่สุดเราถึงจะให้รับภาระไปถ้าเราไม่เปิดเลยนี่ก็ผมสองคนแหละแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับเราพอมีกำลังทำแต่เขาไม่นิยมให้สร้างอะไรแบบใหญ่ๆหลักๆด้วยตัวคนเดียวนะครับก็เรียกว่าบุญมันใหญ่นะครับบุญหล่นทับคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมพี่จูเกียรติสวัสดีครับอินโดจีนนี่สวยมากคุณนันดี้นะครับพิมพ์3หรือพิมพ์4วงนี้เอา 40,000 ก็พอนะแม่เปิดแรงเดี๋ยวเขาโกรธนะครับแต่สวยๆขายกัน 50,000 กว่านะอันนี้ไม่ธรรมดาโคตรนี่อลังการงานสร้างพระพวกเนี้ยคนเล่นเนี่ยเขาฉลาด ABC เนี่ยน่าจะทำก่อนเพราะว่าดูจากโค้ดเนี่ยโค้ดยังชัดอยู่มากหลังๆมาโค้ดเริ่มไม่ดีแล้วว่าครับผมครับอาจารย์ตรงนี้เราต้องเงินชุดเรื่องเงินให้จองถูกไหมครับคุณต้องคุยกันเนื้อดวงนะครับเนื้อดวงเพราะเนื้อดวงเป็นคนคุมสต็อกผมไม่มั่นใจนะจ๊ะของผมมันไม่มีเลยถ้าคุยกันเนื้อดวงว่าโอเคครับครับอาจารย์ขอเบอร์ตัวเลยครับ081 9144032ครับ914 914 4032 4032ครับผมครับผมครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอันเนี้ยถ้าคุณดูอินโดจีนเป็นคุณก็จะดูหลวงพ่อเงินเป็นผิวพรรณสรีระรูปร่างเนื้อหนังเป็นเดียวกันหมดนะครับเนี่ยพ่อเงินก็เนื้อนี้นะครับเหลืองแกมเขียวอะไรทํานองนั้นอีกองค์นึงก็เป็นต้ออันนี้ไม่ได้ตอกโคดเนื่องจากว่าต่อนี่ออกที่หลังอันนี้อาจจะห่างกันไม่กี่เดือนนะครับเพราะทำไม่ครบจำนวน 84,000 องค์โคดอาจจะแตกก็เลยตอกไม่ได้นะครับเนี่ยสวัสดีครับฮัลโหลจ้าสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสุขนะครับฮะสวัสดีอาจารย์นะครับ
ครับผมอาจารย์ครับเดี๋ยวรบกวนช่วยดูไอ้นี่ให้ผมหน่อยผมที่ผมจองรถน้ำอ้อยไว้เนี่ยครับวันที่17มกราคมโอนเงินในวันที่17มกราคมพี่ยังไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็วันที่27ไอ้พี่ตาพี่บุญสงนะแต่นี้พี่ฟังผมปัญหาของพี่น่าปัญหามันอยู่ที่ว่าพี่ส่งรายละเอียดไปทางไหนผมก็ส่งหมดเลยขอให้ผมส่งไหนผมก็ส่งหมดเลยโอเคโอเคเดี๋ยวให้ลูกสาวเช็ควันนั้นส่งให้คุณปาแล้วคุณปาบอกว่าเขาไอ้นี่แล้วเขาบอกว่าแต่ว่าหมดแล้วพอดีวันนั้นผมเห็นอาจารย์เข้ามาใช่ผมเอามาครั้งสุดท้ายนี่ผมเอาหมดวัดเลยใครมีว่าหมดคือตอนเนี้ยถ้าตามที่พี่พูดเนี่ยผมมีหมดปัญหามันคือว่าผมต้องไปไล่ดูว่าพี่ส่งเข้ามาทางช่องทางไหนถึงไม่มีใครเห็นเพราะว่าถ้าเห็นเนี่ยยังไงพี่ต้องได้แสดงว่ายังไม่เห็นผมส่งหมดเลยนะโอเคผมผมอันนี้ผมรู้แล้วพี่บุญสงนะเพราะพี่บุญสงขาประจำด้วยเดี๋ยววันนี้ให้เจ้ากวางเช็คดูหรือเจ้าโยก็ได้เดี๋ยวหลวงพ่อคงคือตอนนี้เฮียยังไม่ได้รับอะไรสักอย่างตอนนี้ถ้าผม4รายการแล้วไงโอเควันเนี้ยรู้เรื่องวันนี้รู้เรื่องแล้ววันนี้ต้องส่งให้เลยเพราะที่เฮียพูดมามีรบกวนอาจารย์หน่อยผมต้องได้เลยนั่นน่ะมีอะไรโทรหาผมมาดีที่สุดไอ้งบละอ้อยเนี่ยวันนั้นคุณปาเค้ายังบอกว่าพอดีมันหมดได้จะอันนั้นมันตอนนั้นมันหมดจริงๆแล้วผมไปเอามาแล้วตอนนี้แต่ถ้าครั้งนี้หมดก็คือลาบเลยนะแต่ว่ามีตอนนี้ในมือมีอยู่นะครับโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับอันนี้แหละมันเป็นปัญหาอย่างที่บอกเห็นไหมบางทีเนี่ยไม่เข้าอินบ็อกซ์ส่งมาทางไลน์หรือไปทางอื่นเนี่ย3ทางอีกคนหนึ่งเขาก็ต้องรอว่าทางนี้เคลียร์คัดหรือยังไม่งั้นส่งไปเดี๋ยวมันซ้ำเขาก็ยังไม่ส่งไงรอจนกว่าจะชัดเจนนะแต่ที่พูดมารับรองของมีแน่แล้วก็ของต้องมีรายชื่อเขาอยู่ด้วยเพียงแต่ไม่มันยังไม่บรรจบกันว่าเข้าทางไหนเงินมายังไงบางทีเนี่ยโอนเงินแต่ส่งไปทางไลน์พระแคปไปทางอินบ็อกซ์อย่างเงี้ยคนอ่านอินบ็อกซ์อ่ะไม่มีสเตทเมนต์กูก็ไม่ให้อย่างนี้มาอ้าวมีสลิปแต่ไม่มีรายการก็ไม่ให้อย่างเงี้ยครับผมบอกว่าถ้าเป็นเรื่องหลวงพ่อช้างไปคุณโต๊ะก็จบกระบวนยุทธไม่ต้องมาหาผมเลยนะครับว่าผมเนี่ยรอเคลียร์พระหน้าไล่กับเคลียร์สีพึ่งหลวงพ่อเอียก็หลอนแล้วนะครับผมต้องดูงานเงินเข้ายังเงินเข้าแล้วชื่อมาไหมสลิปมาไหมมาก็ไปไล่กันแบบนี้ที่มันชาตรงนี้แต่คุณเข้าหลายช่องทางปั๊บอันนี้สะดุดละจดไลน์ไว้จดเฟซไว้จดอินบ็อกซ์ไว้จดคุณตุ๊กไว้จดน้องควางไว้อันนี้บางที5ที่แต่องค์เดียวใครส่งก่อนก็เจ๊งเลยชนกันก็ต้องรวมมาเหลือที่เดียวต้องเข้าใจนะจ๊ะโอเคถ้าโทรมาหาผมรู้เรื่องคุณบุญสงฆ์ลูกค้าประจำนะจ๊ะโอนเงินแล้วไม่ให้ถือว่าชั้นเลวไม่มีพฤติกรรมเหล่านี้นะครับมีแต่ให้เกินให้ขาดไม่มีนะครับขาดก็คือของหมดต้องไปตามอย่างเงี้ยมีต้องมีเหตุและผลคุยกันเหรียญมนดบเอา42พออ่ะนี่สวยจัดพี่อนุชิตถ้าไม่สวยให้ว่าถึงบรรพบุรุษเลยจำไว้นะผมเล่นพระสวยเท่านั้นพระไม่สวยผมเหนื่อยเวลาไปกลับนะครับ14เลขดีแจ๋ววะพี่ชนสาสวัสดีครับพี่ก้ามากภูนเหรียญเหนือดวงทองแดงตอนนี้20,000กว่าครับ22,200นะครับไม่มีนิมิตอะไรเลยถูกแบบเขายัดเยียดที่ภาคศตวรรษองค์ละ 2,000 นะครับนอกจากหางหง 5,000 เนื้อนวะหลวงพ่อช้างตอกโคตรตรงฐานครับตอกโคตรฐานหมดแหละแต่น่าจะมีเลขพี่โจสวัสดีครับ Good morning ท่านครับเหรียญละเอียดวัดช้างเล่นสวยๆหลักแสนครับแสนกว่าบาทจะเล่าประสบการณ์สิโอ้เยอะมากพี่พึ่งนี่เล่าไม่จบหรอกนะ
เอาว่าครอบจักรวาลแล้วกันนะครับคือหลวงพ่อเอียเนี่ยในสายลูกศิษย์ทั้งหมดเชื่อมั่นในสีพึ่งเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับอ้าว14เลขอั้นห้วยมันจะอั้นไปไหนแต่กูมันเข้าไปเข้าใจมึงนะเข้า7สวยปานกลางหลักแสนครับสวยมากหลักล้านนะครับพิมพ์ใหญ่25ศตวรรษ 2,000 ครับมี3องค์ถ้าองค์ที่4นั่น 5,000 เพราะว่าเป็นหางหงส์แชมป์เกินแล้วพี่ตู่เหรียญพระพรหม 42,000 ครับการครับมาบอกไปแล้วขอบคุณครับพี่บุญสงไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ลูกสาวเช็คให้ทั้งหมดขาดอะไรคุณได้ครบหมดคุยกันเหนือดวงเลยพี่อยากได้พระคงอะไรคุยกันเหนือดวงนะครับสีพึ่งมีครับ 6,000 รับได้เลยนี่มี10 20เม็ดมีนะครับเนี่ยหมดแล้วหมดกันไฟนี่ไฟสุดท้ายละเลี่ยมหมดละนะครับรับไปเลยครับเดี๋ยวจะไล่ยอดรวมทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่นะครับจะได้รู้ว่าทาเวทนั้นทั้งบริจาคทั้งอะไรมาถ้ามาครบหยุดทันทีหรือว่าขาดนิดหน่อยจะต้องหยุดนะครับกิ่งไม่มีครับมีแสนกว่า 200,000 ถึง 300,000 แล้วจะสวยไม่สวยนะครับเที่ยวนี้ได้ทรายเสกแม่ชีบุญเรือนไปด้วยนะครับรออาจารย์ทิม 20,000 ครับก็ไหลทองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองหรืออะไรไม่ทราบน่าจะเป็นทองเหลืองครับอะไรทองบางองค์ก็เป็นดีบุกแต่นี่เป็นโลหะนะครับไม่ใช่ดีบุกน่าจะทองเหลืองมั้งเมื่อวานยืมเปอร์เซ็นต์มาอยู่นะทองเหลืองก็ไหลทองนะครับชุดยอดนะครับ5ยาร์ดนะครับมีน้อยปี08นะครับทำไว้นะพวก ตระกูลชุบนิกเกิลชุบทองเนี่ยสดใสอร่ามเนี่ยไม่จางนะครับถ้าจางเต็มที่ก็แค่นี้โดนในเหงื่อเห็นไหมครับอย่างนี้เขาเหน็บติดตัวโดนในเหงื่อแต่ถ้าไม่ใช้แล้วก็ทะโถยังกระชุบเมื่อวานนะครับเมื่อวานเอาเหรียญมหาลาภให้ช่วยดูช่วยบอกเฮ้ยชุบไหมป่ะบอกเฮียก็ไปดูดิเนี่ย08มันอย่างเงี้ยแล้ว16มันจะยังไงอ่ะนะครับเปลี่ยนถึงเข้าใจนิกเกิลนี่ถ้าไม่โดนเหงื่อขอโทษทีเถอะแม่งยังกับเมื่อวานสีพึ่งมีนะครับหลวงพ่อคงก็เนี่ยพูดไปก็ตัวไหลไปเรื่อยไปยาวเลยฮัลโหลครับฮัลโหลใช่ครับจารักษ์สีเกตว่าไงครับอาจารย์รับเช่าคุณแทนที่รับวันใจเย็นคนนะครับเช่าหมดนะครับแต่โอกาสแท้มันน้อยมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วมันเคลือบสองหน้าไม่ได้ครับเคลือบได้หน้าเดียวมันเคลือบได้หน้าเดียวครับครับแต่ถ้าอยู่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้การงานนะครับหน้ายังเป็นสีขาวแต่น้ำยาเคลือบมันอยู่ด้านในอยู่ครับพี่ถ่ายรูปแล้วส่งมาถ้าแท้คุยราคาเลยมันเข้ากันในไลน์อาจารย์ก็ได้นะครับ @ruk2503ใช่แต่ว่าไม่เจอนะครับถ้าไม่เจอเราก็คงซื้อขายกันไม่ได้ครับเพราะเขาเข้าได้คนทั้งโลกมีพี่คนเดียวที่เข้าไม่ได้ มันต้องผิดนะครับแอดแอดแล้วก็ RUK 2503นะครับ RUK 2503ลองดูนะครับเพราะอเมริกาสิงคโปร์ปีนังอะไรเขาเข้าได้หมดเลยครับถ้าพี่เข้าไม่ได้ก็มันต้องอธิษฐานแล้วล่ะครับเอาว่าไม่ต้องเห็นผ้าก็รู้ว่าเคนะครับเพราะว่าคุณแผนเคลือบนี่หายากกว่าสมเด็จนะครับมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับผ้าหลักผ้าดีผ้าแผนกว้างนะมั้งอย่างเงี้ยมันต้องได้สิไม่ได้ได้ไงที่ว่าพี่จนจะจนนี้แล้วสถีเป็นยังไงก็เข้าได้นะครับ @ruk2503 นะครับคนทั้งโลกเข้าได้หมดเลยอเมริกาฮ่องกงอิตาลีอินโดนีเซียนะครับเยอะนะครับแฟนคลับผมเนี่ย
คนเฒ่าคนแก่ที่ไปอยู่อเมริกานานๆชอบพระก็ชอบดูบางทีก็โทรมาคุยนะครับก็สนุกสนานกันไปได้ความรู้หลายๆอย่างเราเรียนรู้มาค่อนชีวิตนะครับมันก็ต้องแผ่กระจายกันไปเล่นดีเล่นถูกต้องถูกทางของธรรมก็เป็นความสุขกับลูกเมียนะครับหลายๆครอบครัวมาแล้วก็สงสารลูกเมียนะครับวันก่อนก็มีเพื่อนพี่ชายผมนะครับอยู่ระยองเป็นเพื่อนกับพี่ชายโอ้โหเล่นพระมาพร้อมๆกับพี่ชายผมแต่ไม่เข้าใจว่าแกเข้าลกกระผมไปยังไงก็พูดกันต่อหน้าเนาะทีนี้ว่าเมียแกก็บอกโอ้เฮียรักพูดมั่งฉันพูดแกไม่เชื่อไม่ฟังเฉพาะดูแกน่าจะหมดเป็นล้านนะแล้วก็บอกเฮียเชื่อผมเถอะเฮียทำอย่างเงี้ยมันรังแกครอบครัวเงินที่เฮียหาเงินที่เฮียได้ซ้อกับลูกเขาก็มีส่วนได้ด้วยแต่เฮียเอาของเขาไปพูยำหมดเลยเอาความสุขส่วนตัวอย่างเดียวแล้วที่เฮียเหลือเนี่ยมันขยะทั้งนั้นเลยอ่ะเปิดมาให้ดูประมาณ300องค์แก้หมดเลยซ้อบอกที่บ้านยังมีเป็นกระมังนะครับแล้วก็เคยมีคนบอกซ้อเฮียซื้อพระเกศนั่นน่ะพอซ้อบอกเฮียโวยวายเลยเอ๊ะมึงจะไปรู้อะไรอย่างนี้อย่างนั้นถอยหลังสักก้าวเลยครับเฮียถอยหลังสักก้าวนึงนะครับจำไว้นะครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเราคือครอบครัวนะครับเวลาเฮียเจ็บเฮียป่วยใครครับนั่งชิดขี้ชิดเที่ยวก็ซ้อนี่แหละนะตอนที่เฮียเซทลาใครประคองก็ลูกเฮียนั่นแหละนะครับแล้วความสุขที่เฮียทำอยู่เนี่ยเฮียรังแกครอบครัวนะดูพระก็ดูคนเดียวซื้อพระก็ซื้อคนเดียวแต่เงินซื้อน่ะมันมีเงินลูกเงินเมียพ่วงไปด้วยนะครับสมบัติตัวนี้เงินตัวนี้จะไว้ให้ลูกเงินตัวนี้จะไว้ให้เมียเฮียเข้าไปซื้อพระผมเข้าใจเจตนาว่าเฮียซื้อทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อครอบครัววันข้างหน้าเฮียอยู่หรือเฮียไปก็จะขายให้ครอบครัวแต่เฮียรู้ไหมว่านั่นเฮียกำลังโยนเงินลงน้ำกับเฮียโยนเงินเข้ากองไฟนะครับถอยลงมาสักนิดนึงลดอีโก้ตัวเองลงมาอ้วนไม่เป็นอ้วนไม่รู้อ้วนไม่เข้าใจว่าอยากศึกษาว่าอยากเป็นอารักโอ้ยบอกว่าหน่อยว่าอย่างเนี้ยนะครับมันไม่มีอะไรแก่เกินแก่นะครับคนที่มาเรียนกับผมนะครับอายุ86คือแก่ที่สุดเด็กที่สุดคือ13นะครับตอนนี้เด็ก13เปิดศูนย์พระแล้ว86นั่งแยกแยะพระเคแท้ได้ด้วยโอ้เท่จริงเฮียรักวันหลังมาเที่ยวบ้างวะนะว่าจะเลี้ยงข้าวหรือมีความสุขครับคุณ NC Warp หรืออะไรเนี่ยปิดซีพึ่ง1โอเคครับกราบขอบคุณครับนะครับ1ซีพึ่งอาจจะเป็นสีที่ใช้ทาบนสรีระของท้าวเวส2ซีพึ่งอาจจะได้ลองพระบาทนะครับลองกันดูพี่อะไรอ่ะจดน้อย NC Warp ใช่เปล่าวะ WOLF เชื่อผมนะผมหวังดีนะไม่เคยคิดร้ายใครนะทำอะไรนึกถึงครอบครัวเยอะๆนะครับคนไม่แก่ไม่รู้เรื่องหรอกย้ำหนุ่มย้ำแน่นไม่สนใจมึงหรอกนะแก่ตัวจะรู้เรื่องทุกวันนี้ลูกผมนะทุกๆเดือนมันต้องลากไม่มิชชั่นไปหาหมอประจำตัวที่ดูแลรักษานะครับจะเป็นไงเราไม่รู้หรอกแต่ลูกมันจะรู้วันนี้หมอนัดวันนั้นหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพร่างกายดูว่ายาที่ทานมามีผลยังไงต่อเนื่องบ้างไปทำลายตับไตไส้พุงอะไรไหมทานแล้วความดันลงไหมไขมันลงไหมหัวใจดีขึ้นไหมปอดเปิดดีขึ้นไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับก็มีแต่ลูกอะครับนะครับเมียก็คอยจะห่วงใยโทรมาเอาเป็นไงคุณวันนี้ซื้อผ้าไปเยอะแยะมีเงินติดตัวไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยคือถ้าเราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในหลักการแล้วความห่วงใยกับครอบครัวจะเด้งกลับมาแต่ถ้าคุณดำเนินชีวิตผิดเอาแต่เที่ยวเอาแต่กินเหล้าเอาแต่เล่นไม่ดูแลลูกเมียผมถามเออรักมากๆมันก็หมดรักนะครับเมื่อหมดรักมันก็เริ่มไปเกลียดชังเมื่อเกลียดชังก็แต่ตายหาไปที่หานะเลิกกับมึงก็เลิกไม่ได้อยู่กันมา30ปีแล้วแต่ตายหาไปซะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแรงแบบเนี้ยนะครับไอ้ลูกก็พอไปถามหนึ่งพ่อเฮ้ยพ่ออู้แม่งกินเหล้าทั้งวันเนี่ยคำพูดมันจะไม่ใช่ว่าคุณพ่อเขาเป็นอย่างนี้ไม่มีครับมันรับหลังเราแม่งกินเหล้าทั้งวันอะไรแต่ไอ้หาวิธีไม่รู้แม่แล้วบ่นชิบหายแล้วไอ้หาจะหงไปไปเนี่ยคุณก็จะโดนแรงสาบแช่งเนี่ยแล้วยิ่งถ้าคุณเล่นพักเก้ด้วยอย่างเงี้ยคุณอะไม่รู้เรื่องหรอกเพราะมีแต่คนมาเชียร์ไงอุ้ยเฮียนั้นดีนี่ดีเดี๋ยวเสร็จแล้วมันก็ออกไปแบ่งกันแต่ลูกคุณอยู่ข้างนอกมีว่าโอ้ยวันนี้แม่ง
กูไปต้มตาสักมาว่ะไอ้เหี้ยงูชิบหายเลยกูไปซื้อพระจันทร์มาขัดทำผิวหน่อยนะทุนกูร้อยกว่าบาทขายแม่ง 5,000 อู้ดีใจใหญ่แม่งส่งทั้งวันเลยเนี่ยเช้ามาเย็นมาเช้ามาคุณคิดง่ายๆดิมันจะเอาปัญญาที่ไหนมาเอาสมเด็จมาขายกูได้ทุกวันมันจะมีปัญญาที่ไหนจะเอาพระหลักยอดนิยมมาขายกูได้ทุกวันแล้วคิดให้ดีนะอย่ามองมันโง่มันฉลาดเลยมันเอาก้อนหินคิดดินมาแลกกันกูได้อะพยายามมองกูต่อสู้ว่าเขาฉลาดกว่าเราไว้ก่อนแล้วเราพยายามถ่อมตัวไว้ว่าแม่งกูมีวาสนาหรือว่ากูจะมีสมเด็จ500องค์เขาหากันทั้งปีจะรักแม่งพูดทั้งเดือนกูยังเห็นนะจะรักสมเด็จมาวางเลยแล้วกูจะเอาที่ไหนมาสี่กล่องหน้ากล่องคิดดีๆก่อนนะไม่มีใครเขาเบนซ์มาขายราคามอเตอร์ไซค์หรอกพระองค์5 ล้านคนขายพระมันต้องรู้ดิมาขายคุณ5,000บ้าหรือเปล่าเอาง่ายๆเมื่อซื้อมันไว้3 องค์พอองค์ที่4บอกเออกูเอา3 องค์ฝากไปขายด้วยเออถ้ามันขายให้ได้ก็ซื้อมันถ้ามันขายให้ไม่ได้ไม่ต้องซื้อฮัลโหลครับสวัสดีครับอาจารย์จ้าครับอาจารย์เบอร์ไลน์อาจารย์อะไรผมจะส่งไอ้รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ดีให้อาจารย์ดูหน่อย @RUK2503@RUK2503ครับRUK2503ครับผมครับได้ครับทำผมไว้นะครับพยายามมองคนขายฉลาดเราผู้ซื้อโง่รู้ไม่เท่าทันมันเล่ห์เหลี่ยมกลโกงแม่ง3 ก๊ก 4 เล่มนะครับสารพัดพยายามทบทวนไว้แล้วตั้งสติมั่นๆเลยเราจะมีวาสนาขนาดนั้นเลยวะปุถิมแม่งเขาเล่นกัน 4-5 แสนไอ้หานี่มาขายกูทุกวันนะละ 30,000 40,000 มันจะไปเอาที่ไหนวะคิดให้ดีนะครับคิดให้ดีนะครับตองให้ลึกๆนะครับเอาเถอะเราเล่นมาครึ่งชีวิตผิดพลาดมาชีวิตที่เหลือเปลี่ยนที่ครับไม่นึกถึงตัวเองก็ให้นึกถึงลูกถึงเมียบ้างนะครับเราเป็นผู้นำของครอบครัวเราเป็นผู้หานะครับเหลือเศษเหลือเล็กๆน้อยๆเมียกับลูกเนี่ยบอกตรงๆนะได้ใช้แค่เศษตังค์ผัวเท่านั้นนะผัวเนี่ยประเด็นแรกเลยจับถั่วหัวมาก็ได้มา100กลัวกินเที่ยวกับเพื่อนไป80เหลือถึงเมีย10เหลือถึงลูก5แบบเนี้ยแล้วคุณคิดให้ดีดิว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่เหลือเศษตังค์ทั้งลูกทั้งเมียแต่มันพานไหลเอาเงินเก็บเงินอะไรของลูกเมียไปด้วยคุณจำไว้นะเวลาที่คุณทุกข์ระทมที่สุดคุณก็ต้องกลับมากินเศษตังค์ที่ลูกเมียคุณถือไว้คุณจำผมไว้ชีวิตผมเป็นมาแล้วนะครับมี50 ล้าน100 ล้านละเลงแม่งแจกนักร้องหมอนวดเล่นคมนันสารพัดอย่างเลยพอลำบากยากเข็นก็ที่ให้มัน20,000-30,000มันเสือกปั้นไว้เป็นแสนไงก็ไปเอาเงินมันออกมาอีกอ่ะพออายุ50เนี่ยคิดเลยมีเงินติดตัวอยู่800คิดทันทีเลยแม่งถ้าคุณล้มเที่ยวนี้ทีไม่ใช่9ชีวิตไอ้เหี้ยกูหมดทั้งชีวิตเลยไปขย่าแขนลูกบุญเอี่ยมเลยถ้าบุญปาวาสนาส่งยังมีบุญกุศลที่สร้างมานะต่อไปจะทำแต่ความดีจะไม่พูดโกหกจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์กตัญญูทุกอย่างแม่งไหลมาเป็นทะเลเลยนะครับผมไม่ได้ขี้โม้นะลูกเมียผมแม่งมีเงินคนละเยอะๆด้วยจะบอกให้ฟังผมมันไม่เคยมีหรอกแต่ผมถือว่าผมตายตาหลับนะครับมันจะเก็บได้เก็บไม่ได้ไม่รู้แต่แม่งมีเยอะเอ่ยปากขอลูกที2-3 ล้านโยนตุ๊บเอ่ยปากบอกเมียที5-10 ล้านโยนตุ๊บเพราะฉะนั้นผมรอดแล้วแล้วยิ่งผมทำบุญหนักๆอะไรเยอะๆเนี่ย3 วัดนี่ผมนอนฟรีวัดบางคานวัดกระเชอวัดบ้านด่านอยู่วันละ3 เดือนอยู่ได้เป็นปีนะครับรับรองได้ลูกศิษย์ลูกหาไม่ไล่เพราะเราดูแลมาเยอะเนี่ยนะครับจำมาไว้เลยสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราเนี่ยพ่อแม่พี่น้องลูกเมียนะครับครอบครัวไหนมีประสบการณ์ที่ไม่เคยดีช่างมันคุณทำดีที่สุดผลบุญก็กลับมานะครับพี่จะเกลียดน้องจะชังแม่จะรักเราไม่เท่าใครก็ช่างเขากตัญญูซื่อสัตย์ทำเข้าไปให้บ่อยๆให้เรื่อยๆมีเป็นให้อ่ะเออลูก5 คน4 คนไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราคนที่เท่าไหร่ไม่รู้กูให้แม่ทุกเดือนเอาแม่เอาไปเอาพ่อเอาไปแม่เอาไปเอาพ่อเอาไปด่าได้ด่าไปโกรธได้โกรธไปเกลียดได้เกลียดไปทำไปเรื่อยๆนะครับเทพเทวดาฟ้าดินเล็งเห็นครับประทานพรให้หมดคุณร่ำรวยแน่นอนนะครับพี่อิทธิพรปิดที่พัทวัฒน์2,000จัดไปนะคุยไปก็ได้ตังค์เลยมาโอเคนะจ๊ะแคปเบอร์นี้จ้ะสวยที่สุดเป็นของคุณปั๊บเข้าไปหยิบด้วยตาเปล่าขาวจั่วนี่นะไม่ต้องไปรำคาญคนแก่ไม่ต้องไปรำคาญคนมีความรู้ไม่ต้องไปรำคาญผู้มีพระคุณบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่หวังดีต่อคุณเสมอมาจำมาไว้หลวงพ่อช้างพูดถ้าพี่มันด่าน้องถ้าพ่อแม่ด่าเราจำมาไว้วันใดไม่ได้ยินเสียงด่าของบุคคลเหล่านี้นั่นหมายถึงว่า
เสียงสวรรค์ที่เราได้ยินได้ประทานพรมาหมดลงแล้วเพราะฉะนั้นอย่าโกรธอย่าเคืองนิ่งนั่งฟังคิดแค่นั้นพอโอ้สุดยอดมากหลวงพ่อครับหลวงพ่อไม่ให้ผมตอบโต้อะไรเลยโอเคครับผมยินดีรับรู้รับฟังนะครับสงบสยบความเคลื่อนไหวนะครับแม่เช้ามาบอกหลวงพ่อเอาตัวเองมาที่ตั้งนะช้างเอ้ยตื่นยังช้างเอ้ยผ้ารีดยังช้างเอ้ยจะแปรงเลี้ยงยังพูดทุกวันแต่วันไหนถ้าไม่มีวันนั้นช้างก็ไม่ใช่ช้างแล้วมาหลวงพ่อพูดเอาตัวเองเปรียบเทียบให้ฟังเราฟังแล้วตึกเอ้ยแม่ผมนี่แม่งกูนอนเที่ยงคืนเลยปกติ4เห็นรถข้ามไปขายของงุดกินหัวใจโอ้ยแม่ยังเพิ่งจะนอนเดี๋ยวหากินไม่ทันเขาลูกนี่แน่เสียงสวรรค์มาแล้วนะครับเป็นอย่างนั้นนอนมาที่ส่งตูดแล้วมึงรู้เรื่องไหมเนี่ย7โมงแล้วมึงยังไม่ลุกมึงจะบ้าเปล่าเนี่ยแม่วันนี้วันเสาร์วันเสาร์แล้วทำไมอ่ะไม่ต้องค้าขายผมหยุดโรงเรียนนะอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนี้30ปีผ่านมาแล้วนะครับไม่เคยได้ยินเสียงแม่เลยมีแต่ในโสตประสาทล่ำๆอยู่เนี่ยนะครับคำสุดท้ายมึงไปเลยนะมึงไปไหนมึงไปเลยนะไม่เรียนต่อมึงออกไปจากบ้านเลยนะมึงจะไปหัวคนฟิตไหนมึงไปเรียบร้อยมาเหมือนกันนะครับมี70บาทมาเหมือนกันเสือกรอดแต่รอดในขณะที่แม่ก็เสียไปแล้วตรงเนี้ยเจ็บช้ำระคำหมองนะครับคิดถึงอาจารย์มากินข้าวได้แล้วที่ตะพานหินอาจารย์เหี้ยกล้าหรือเปล่าไปนั่งตีนตะพานหินเนี่ยแล้วกินข้าวแกงกันนั่งดูรถไฟเข้าสถานีนะเดี๋ยวผมจะบอกเฮียว่าเวลาปลากระดกเนี่ยตรงสัญญาณยกขึ้นเนี่ยรถไฟมันจะเปิดวูดนะแล้วก็ระฆังจะดังแตงแตงแตงฮัลโหลครับเฮ้ยง่วยฮัลโหลโอเคเดี๋ยวดูให้ผมไลฟ์อยู่ครับผมครับเราไปกินข้าวแกงนะนั่งตรงริมธานีพอเทวไฟเปิดบูทั้งตาจะกระดกปุ๊บนะตรงสัญญาณก็สะบัดกระดิ่งจะดังแล้วก็จะมีโคศกที่นี่สถานีรถไฟสะพานหินท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงสถานีสะพานหินกรุณาตรวจสัมภาระและสิ่งของของท่านให้เรียบร้อยก่อนลงจากรถครับนะอะไรแล้วก็กระดิ่งก็จะดังตึ้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 งธงเขียวก็สะบัดรถก็จะเคลื่อนออกจากสถานีนะครับโอ้ยมีความสุขอดีตนะครับพี่ที่พรหรือเปล่าแคปให้ผมหน่อยปุ๊บนะครับคุยกันไปดูกันไปเดี๋ยวนะ เรียบร้อยไหมเรียบร้อยจะได้เก็บขึ้นหลวงพ่อเอียจ้าหลวงพ่อเอียกับแม่ชีนะครับใช่ครับพี่ตู่พี่อิทธิพรก็แคปมาอย่างสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านวันนี้เองเลยถูกหวยทุกคนแจ๋วเลยคำอวยพรคำเย็นยอแม้ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ทุกคนก็อยากฟังคำด่าคำว่าคำตำหนิแม้เป็นเรื่องจริงทุกคนก็สะเทือนใจเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรนะครับอย่าพูดแบบสบายปากลำบากคนฟังนะครับพูดไปเถอะครับคำดีๆพอสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับท่านครับวันนี้เป็นไงครับทานข้าวหรือยังมีความสุขไหมเฮียครับนะเดินทางปลอดภัยนะครับทุกอย่างมันเป็นเรื่องสนอเพราะหูไม่ใช่เป็นไงล่ะมึงนะอย่างเงี้ยมันเริ่มสตาร์ทมาก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับโอ้ยผมชอบมากเรื่องรถไฟรถเมล์เรือเลอหายเหวฟังมาหมดนั่งเรือด่วนชวายาก็มันที่หมายคนภาคเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีมันคนภาคสมัยก่อนมันโอเคพี่อาทิพลแคปแล้วถนนตกท่าเตียนนะครับปากน้ำสาทรเสียงเลยด่วนเจ้าพยาสุภัตรามันยิ่งหนังกลางแปลงนี่มันใหญ่เลยสมัยก่อนชอบดูหนังบูไงหนังไอ้พวกคาวบอยอ่ะตัวเล็กกินจุกดุกเก่งนักเลงเก่าเขาเป็นลูกโคบานที่เกิดในบ้านคาวบอยเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบ
เอาไม่ค้าไอ้ฟันจะบังหน้าจอหนังของเราไม่ใช่ภาพสีด้วยสีไม่สวยเอาชื่ออะไรวะลูกอธิพรเราคนเก่าเนาะเล่าความหลังมันมีความสุขเด็กรุ่นใหม่รู้เรื่องหรอกเคยกินข้าวที่เขาหุงข้าวแล้วต้องเช็ดน้ำข้าวไหมใช้ไม้ขัดหม้อแม่งโดนหวดประจำเลยไม้ขัดหม้อเนี่ยพ่อแม่ก็สุดยอดเหมือนกันฟ้าอะไรไม่ได้ไม้ขัดหม้อล่อกูเลยโอ้โหไม่ไผ่หน้าสองยาวๆอ่ะพอเหมาะมือเลยปั๊บเขาให้รู้เรื่องปลายโดนไปนาทีก็ตัวงอเลยจ้ะไม่รู้รักเราจริงหรือเปล่าตีกูจังเลยเป็นหนุ่มอายุ16ก้มลงแทงสนุกไอ้สัตว์โดนฟาดด้วยไม้คิวกลางหลังนึกในใจแม่เป็นชิโก้มึงสอยล่วงแน่หันมาทีคุณแม่คุณแม่รวยนักเหรอไอ้ชิบหายเลิกโรงเรียนมาแทงสนุกนะรวยนักใช่ไหมโอ้โหแม่รู้อ่ะนักสนุกเขาค่าตัวเป็นร้อยล้านโถแม่ปล่อยผมตอนนี้ผมก็รวยไปแล้วโดนดิจ๊ะไปดูหนังพาสาวๆไปดูนะม .6 พาไปดูโอ้โหแม่ไปจิกหัวจากโรงหนังมาเลยกูสาวๆที่นั่งข้างหลังจากนั้นอีกเป็นเดือนเลยว่าจะเจอหน้ากูอายอายสุดยอดจริงๆก๋วยเตี๋ยวลุงโกะสวัสดีครับเรื่องจริงนะครับมันเรื่องจริงที่เอามาพูดเล่นกันพี่นันทวัฒน์สินทันไหมล่ะไปดูปลาเหี่ยมกันแม่งเฮาดงกระพงป่าทับสมิงคาสำเหลี่ยมแมวเซาแม่จะเงาปลาช่อนกว้างค้อนกำลังนอนสอนอะไรพ่นพิษเห่าไฟก็บอกเห่าไฟเลื้อยไปบนหญ้าแห้งหญ้าแห้งหญ้าใหม่เลื้อยไปบนกระดาษกระดาษลุกเป็นไฟรออีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะปล่อยเห่าไฟระมัดระวังนะครับนะรอแม่งไปเถอะสี่โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นไอเวนไม่ปล่อยสักทีเดี๋ยวอาน้ำไปลาดอีกแล้วโอ้ต้องลาดหน่อยมันร้อนเดี๋ยวไฟลุกเอาลาดเอี่ยต้มเหล่าพักเดี๋ยวมาแล้วนะครับกุมารทองนะครับรักยมนะครับนั่น โอ้ยสุดยอดแต่ละอย่าง เรื่องจริงไม้ขันหม้อกับไม้คานนี่ไม่ธรรมดานะอยู่กลางตลาดจะโดนไม้คานไม้ค้าได้ฮะแต่อยู่บ้านก็โดนไม้ขันหม้อฮะแล้วเด็กสมัยก่อนแม่งควรตีนะนึกๆไอ้โง่ฉลาดวะนี่ตลักวันนี้นะเหลาไม้มาเลยนะยาวสักฟุต2ฟุตเนี่ยนะไม่ไผ่เหลาให้เร็วเหมือนคันเบ็ดตกปลารู้ใช่มั้ยคันเบ็ดปักคันเบ็ดเนี่ยนะเพราะว่าฉันใช้ไม้มะยมตีเธอไม่รู้สึกแม่แล้วก็ตัวมันจงเต็มบรรทัดมันก็เหลามาอย่างเฟี้ยวเลยโอ้โหหวดไปแต่ละทีไอ้ตอนหวดโดนก้นไม่เป็นไรไอ้ปลายแม่งสะบัดกลับมาโดนหัวเข็มขัดเนี่ยตําหัวเข็มขัดมาแทบชักนะปลายมันแล้วไม่เท่าไหร่หน้ากลับมาแดงปัดอาบน้ำสมัยเด็กๆเขา11 12ก็แก้ผ้านี่แม่บอกรอยอะไรอ่ะครูตีทำไมมีรอยเดียวอ่ะมึงต้องโดนครึ่งโหลเนี่ยอ้าวมันรักลูกแบบไหนวะเนี่ยยุคครูตีส่งแล้วครูก็เป็นเพื่อนแม่เช้ามาแล้วเจนุชเมื่อวานฉันหวดตะลักไป2ทีนะทำไมไม่ตีมันทั้งโหลงล่ะแม่งดื้ออ้าวครูไม่มีเข้าข้างลูกเลยเข้าข้างครูให้หวดครูอีกอย่างเงี้ยชีวิตไอ้โตมาศึกรักครูไอ้รักมากนับถือเป็นแม่เลยผมครูประจำชั้นเป็นผู้หญิงคุณสุครูสุวรรณาเอี่ยมสำอางตอนนี้ยังอยู่70กว่าแกก็ผมไม่เท่าไหร่ตอนผมเรียนมันเป็นครูฝึกสอนแม่เป็นเพื่อนแม่โอ้โหตีนำหน้ามาตลอดเป็นเพื่อนรุ่นน้องแม่นะเพราะแม่เขากับแม่ผมพวกกันเขาก็เลยเป็นถือเป็นเพื่อนกันวันไหนขาดเรียนไม่ต้องไปไหนละเนี่ยแม่ครูรายงานตัวเจนุชมาเช้าลูกไปไหนอ่ะมันก็ไปเองเรียนไงเรียนกับผีอะฉันไม่เห็นหน้ามันอ้าวไอ้สัตว์กลับมาโดนอีกรอบอีกโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ดื้อไม่เบาครับแม่งถ้วยของเรื่องนะครับโดนหวดหน้าเสาธงประจำครับวีรกรรมวีรบุรุษเอาว่าม .1 ถึงม .6 กับทุกคนจำผมได้หมดไม่ได้เรียนร่วมห้องไม่ได้เรียนร่วมรุ่นแม่งจำกูได้หมดลักษีเกตโดนอีกแล้วเท่จริงก็มันดีเหมือนกันนะแต่เชื่อเถอะครับไม่เลียวแม่งสอนคนเป็นคนนะครับสถาบันผมไม่ยิ่งใหญ่แต่สอนบุคลากรมาเนียบเฉียบขาดนะครับ
จ๋วจริงรักมากนับถือมากเจอก้มกราบเท้าสบายใจครับไม่ได้ท่านวันนี้ขอกาขอขาไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษแอบโดดบ่อยๆยังพอได้มาบ้างเล็กๆน้อยๆพอผสมได้โอ้ยอมตะบองเพชรนี่มันน่าจะที่บ้านนะที่ครูนานๆเจอทีเยื่อมาเอาเป็นยานึกในใจเป็นยาป้อมึงไงขมไปเยี่ยขมลงคอเลยให้อมไม่ว่าเสียให้เคี้ยวอีกด้วยนั่นนะเข้าใจหลอกเลยนะเฮ้ยเป็นยาหวานเป็นลมขมเป็นยาโอ้ชีวิตรักสีเกตนครนายกวิทยาคมนวคแห่ม่วงชมพูสุดยอดโอ้สง่างามยืนตั้งงานเลยเฮ้วีรกรรมเยอะแล้วเข้าทงเข้าแถวหน้าเราทงก็กวนตีนนะเด็กผู้ชายเนี่ยพอเรียงแถวเนี่ยมึงผักกูผักมึงส่วนใหญ่ก็ผักกันผักกันมามันมีทั้งล้อเล่นแล้วก็มันไส้ให้เราเป็นมวยเรานักมวยอ่ะพอดันมาก็เปี้ยงเขาให้ดิฮะก็เอาเขาดันมาแล้วมึงดันมามึงดันกูทำไมไม่ดันเขากลับมาดันกูไหมคือดันหลังมันก็ดันหน้าต่อไงหันกลับมาก็ต่อยโป้งล่วงไงอาจารย์พละก็เอามานี่ตาลักเธอมานี่หกทีฟับฟับฟับโอ้เฮ้ยมือกำตูดแรงเกงไว้สปอยมากเอ้ยจี๊ดกันไปถึงกูหัวใจ นั่งนี่สะดุ้ง บางทีล่อแตกเลยนะเอาแล้วไม่มีเอาเรื่องกลับมามึงอาจจะโดนดอกสองใช่ไหมพี่ประทีปนะแต่ไม่เลียวมันสอนคนเป็นคนจริงๆนะครับสมัยนี้ไม่ได้นะหวดปั๊มมันต่อยครูเลยนะไอเราไม่ใช่ครูบาอาจารย์นี่เหมือนพ่อแม่นะครับโหดมีบ้างเคืองมีบ้างแต่สุดท้ายก็รักนะครับเพราะเขามีลูกอ้อนลูกหวานเนี่ยพักเที่ยงแล้วก็จะรักมาหาครูที่ห้องเลยนะครับพอไปที่ห้องทานขนมทานข้าวเราแม่งคนจนเนี่ยไม่ค่อยได้กินของดีครูให้กินเพิ่มเจ็บไหมลูกเจ็บปะครับทีหลังจะดื้อไหมไม่แล้วครับยังไม่ทันเดินออกจากห้องเอาอีกแล้วไอ้จัดรับทุกเรื่องครับทุกเรื่องดีทุกเรื่องครับเจ็บไหมเจ็บครับเข็ดไหมเข็ดครับพักเดียวมาอีกแล้วไอ้เหี้ยต่อยอีกแล้วไม่รู้เป็นอะไรแต่ก็มันก็เป็นเรื่องอะไรที่มันสนุกสนานเนี่ยเพื่อนๆกันบางคนเนี่ยเรียกให้รักมารวมรุ่นกันหน่อยดิบางคนผมก็ต่อยมารวมกิ้งล้มหงายมานะแม่ลืมละไม่โกรธเพื่อนโกรธกูตอนนี้ก็เป็นเรื่องไหนอายุป่านนี้มีมันร่างโกรธอะไรกูโดนหมดนะไม่ไผ่ไม่ไหวแม่แล้วสนามมาตีจริงเลยแต่หวดผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยเจ็บหรอกผู้หญิงนุ่งกระโปรงแล้วกระโปรงสมัยก่อนมันชอบใส่เลยเข่าไงหวดนี่ต้องบ๊อบเสียงกระโปรงกระเพือแต่ไม่เจ็บไอ้ผู้ชายนี่โอ้โหกางเกงมันรัดรูปอ่ะแล้วมันย่นขึ้นมาถึงเลยเข่าอ่ะแม่ฟุบมึงเอ้ยอุ้ยสะท้านนะครับแม่งได้อารมณ์เงินขนหัวลุกเดินเนี่ยบิดเลยกว่าจะเข้าห้องมือกำละเลงเอ้ยเจ็บจะบ่ายเลยก็ดีไงครับถึงได้เป็นผู้เป็นคนมาจนทุกวันนี้ได้แต่ไม่โดนก็คงจะแก่นกระโหลกกันนะเออชีวิตคิดไปก็ถ้าเสียสักล้านกลับไปเป็นเด็กไปอยู่ในห้องนักเรียนถ้าจะเท่ว่ากูจะไม่ดื้อเลยเรียนประถมก็โดนแม่งประจำช็อกมั่งเจอครูที่แรงๆแล้วก็เฟี้ยงไม้ลบกระดานมาเลยนะที่ลบช็อกอ่ะเฟี้ยงเป้งแล้วก็ไม่ได้กลัวเลยนะว่าลูกหลานก็จะหัวหูแตกเฟี้ยงเฉยเลยไอ้เฟี้ยงช็อกก็พอไปแม่เฟี้ยงแปลงลบกระดานสุดยอดจริงๆกูแก้วนั่นโอ้สอนวิทยาศาสตร์เราไม่ค่อยอยากสนใจฟังมันหาอะไรแม่งเห็นประถมนี่นี่ประถมนั่นหาแล้วแกไม่รู้เฟี้ยงช็อกนำหน้ามาก่อนเฮ้ยหลบชั้นเว้ยทีนี้ใบกระดานมาโป้งเลยช็อกแม่งติดหัวขาวหัวเราะทั้งห้องมึงหัวเราะกูเจ็บไปไงทำไมอาจารย์ผมมีเทคนิคการตีต่างกันกระตุกข้อมือก็มีกระโดดตีก็มีแตกเลยสิบๆแล้วไอ้ดีดมากอกอย่างนี้กำมือไว้แล้วก็ดีดเนี่ยป๊อกป๊อกป๊อกโอ้โหสถานเวลา
แล้วมันก็แบมือนะมันทัดหัวปั๊บมือชักมือกลับแทบไม่ทันโอนมาชี้ผมนี่ครับคุณวสันต์ฤชกรอย่าเคียงมันไปเข้าเท้าเวทไงเนี่ยอย่าเคียงจัดให้เคียงป่าให้หมีแล้วไม่ใช่เหรอเคยให้กันหรือเปล่าบางทีก็ใกล้ตัวกินใกล้ตัวกินดาบคือไม่เป็นไรเดี๋ยววันพฤหัสจะไปงานศพพี่ต๊อกเลยเกิดตายไวแล้วเกินพวกกันปลุกเสกพระรุ่นเดียวกันมาอยู่ชีวิตชีวิตอันนี้จังนะครับทำความดีไว้ทำบุญเยอะๆเชื่อผมนะครับอายุคนเรามันสั้นวงจรชีวิตของเราประมาณ100ปีแต่ส่วนใหญ่ก็6 70ไปหมดอย่างผมเนี่ยแม่งใกล้ฝั่งสะเทินน้ำสะเทินบกเลยปิ่มๆเลยล่ะปิ่มๆเลยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้ยังเอฮาพรุ่งนี้จะมีเราหรือเปล่านะครับนะครับอะไรที่เป็นเรื่องดีทำซะนะครับชื่อและจิตวิญญาณจะสะท้านไปทั่วโลกเลยถ้าคุณทำดีถ้าคุณทำชั่วแล้วซ้ำทำช้าเสียงคนด่าแม่งตามไม่หยุดนะครับจำไว้บัวเกเรนั่งหลังสุดใช่นะครับผมเนี่ยนั่งท้ายๆเลยนะครับสอนเพื่อกูนั่งคุยกันมนดบ 42,000 เอ๊ะเอาไปแล้วจะมาเอาอะไรอีกเดี๋ยวสวยนะไม่รู้สู้มันได้เปล่าแต่ยานี้ฉมูกดีเดี๋ยว 3-4 วันก็มีมาอีกครับผมซื้ออยู่เรื่อยมนดบผมโรคจิตเงินเข้าแล้วอุ้ยนี่เข้าเยอะเลยเว้ย 103,000 โอ้โหมาแรงเว้ย 103,000 เลยฮ่าฮ่านี่แน่เดี๋ยวว่ากันพี่ไพศาลลูกค้าประจำน้องราชสีสวัสดีครับสนุกสนุกกันไปกี่โมงละ10:30อ่ะคุยเล่นคุยหัวเพลิดเพลินดีเนาะความสุขสมัยเป็นนักเรียนนะครับรักดีต้องรักสีเกตนี่นะชีวิตคนเรานะครับก้าวมาถึงวันนี้ได้จบทุกสิ่งทุกอย่างก็จบยุคสมัยเปลี่ยนครับคนดบเปิดเท่าไหร่มาเอาแล้วกันมาคุยกันหน้าบ้านคุยหน้าไลน์แม่เดี๋ยวคนอื่นบอกปิดคุณปาแช่มชูคุณสวัสดีครับเยาว์บ้านซารีสวัสดีครับเยาว์เอาของไม่ดูหลายอย่างแล้วเยาว์ไม่ขายไม่ว่าไงนะผมไปถ่ายภาพให้ต๊อกครับสุดยอดครับโอเคเลยเฮียครับขอบคุณเลยขอบคุณแทนเจ้าภาพเลยนะครับใครจ่ายมาเก็บที่ผมเลยค่าถ่ายค่าอะไรก็ถือว่าได้รู้จักมักจีมักคุ้นกันดีด้วยนะครับอะไรจ๊ะชินราชพิมพ์ต้อโค้ดโดนไล่ออกแบ่งสัก10,000ได้ไหมครับมันต้องได้ไม่ได้ถือว่าแรงน้ำใจซื้อ10,000ขาย10,000ไม่ขาดทุนขาดทุนค่าส่งเอาไปไปหาหลวงพ่อช้างจานไปผมกะไว้ยังไม่มีใครเอาผมจะไม่ให้พ่อช้างจานเอาไปเลยครับคุณเอ๋มาเมื่อวานซื้อ10,000ถามได้เลยชื่อพี่ศักดิ์แปลงยาวคนมากด้วยกันคุณแปลงยาวบังคาโอเคครับรับกด1มาเลยครับบัญชีนี้เลยนะจ๊ะอาจารย์ครับหลวงพ่อสุดกระไรทองยังอยู่หรือไม่อยู่ครับพี่ยอดเอาไปวันนี้พี่ยอดจะมาเอาพี่รอหน่อยแล้วผมหาให้ใหม่นะพี่นะเดี๋ยวหาให้ใหม่พอดีพี่ยอดจะโทรมาเมื่อคืนบอกเก็บไว้ผมก็พี่เอาปิดตาเขาไปแล้วอ่ะเขาเสียปิดตาไปแล้วเขาก็เสียส่งเนี่ยเขาเลยเลื่อยไปพอสุดแต่พี่ประทีปจะปิดอะไรเขามีคนปิดตามพี่หมดอ่ะแปลกเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ผมเช่าน้องชายที่ไปรับพระใช่ครับอ๋อครับมีหลวงพ่อเย่ราคาเบาๆบ้างไหมโอ้โหเข้าทางเลย1,000นี่ไทยรักไทยพรรคไทยรักไทยกำลังมาแรงอ่ะปี19นะครับไทยรักไทยก็มีชื่อเรียกอะไรผมไม่เรียกไปถูกอะไรไหวๆนะไม่รู้ต้องถามอีกกิมอ่ะ1,000เดียวพอนี่เอาไปนะครับใช้ได้เลยพี่ขอบคุณครับใช้แล้วเป็นอะไรผมรับผิดชอบ
ีอะไรนะเดี๋ยวพี่เอปากกาก็มีอยู่สองแท่งหยิบผิดหยิบถูกมึงไปอยู่ในกระป๋องไปแม่ไม่มีหมึกซ่าเลยโอเคครับมาดีที่สุดนะครับบางทีถ้าเราแท้ไปดูนู่นดูนี่หลวงพ่อสุดอะไรครับพี่บอกรุ่นหน่อยมันมีหลายอันมีเสือน้อยมีเสือหางตรงถ้าเสือเพ่นไปแล้ว อ๋อไผ่คู่โอเครู้เรื่องเขาเรียกไผ่คู่เพราะอะไรยิ่งเรียกไผ่คู่เดี๋ยวดูนี่มีต้นไผ่อยู่อ่ะตรงไหนว่าไผ่ข้างบนเหรอยอดเหรอนะรู้กันว่าไผ่คู่ใช้ได้ไผ่คู่ครับ1,000อ่ะรวยๆเฮงๆครับวันนี้ให้ถูกหวยกันนะ14เขาไม่รับเล่น41ว่างไปเลยมึงไม่รับ14ก็สวน41ไปดิปลอดภัยปลอดภัยแคล้วคลาดรอดตายตังอีกแล้วดู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 อ๋อกอบลำไผ่อันนี้มันลำไผ่เหรอดูดิมันคล้ายๆต้นไผ่เว้ยอ๋อไผ่คู่เข้าใจเข้าใจสร้างชื่อไผ่คู่โอเครู้เรื่องไทยรักไทยไผ่คู่เนาะที่อยู่ข้างชินราชอ๋อเหรียญนี้ใช่ไหมเหรียญนี้ 7,000 เสือหางตรงบอกวงเดือนหูขีดพอแรงๆ10,000กว่าเสือเป็นหางตรงหูขีดวงเดือนวงเดือนจะเป็นเส้นลางๆข้างล่างหูขีดหูขวามีขีดจึ้งเนี่ยนิยมสุด 7,000 เล่นแทนเสือเป็นได้เสือเป็นไป 7,80,000 สวยๆแสนพันยศปุตโตพันยศปุตโต 20,000 ครับทั้งเสมาทั้งรูปไข่ 20,000 หมดพันยศทั้งคู่ตาลปัดพันยศพัชราชทรงพุ่มเข้าบินเหรียญละ 20,000 ครับทองแดงลมดำด้วยใจหวังว่าหวังมีสาวเป็นเพื่อนขอบคุณครับเฮียเคียงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพนันเอาไปให้ดีกว่าเอาไปให้พร้อมกับไม่ใช่อันนั้นพี่โรเบิร์ตบอกให้ส่งไปอเมริกาเนี่ยเอาไปให้เฮียเคียงที่วัดดีกว่าด้วยใจหวังไว้อ้าวจัดไปเป็ดสีพึ่งส่งบัญชีผมนะบัญชีคุณลักษณ์เนี่ยบัญชีชัยนรินทร์เนี่ยนะครับหวังมีสาวเป็นเพื่อนคุณดิวยี่ห้าจารวัตร2,000ครับเป็นคู่รักคู่เรือนฉันจึงเตือนให้เธอรู้ตัวเก็บไปนะครับของดีราคาถูกวันข้างหน้าไม่ได้ถูกอย่างนี้ได้ครับ
2,000จ้าจัดไปหลวงพ่อเตียงของขาลูกช้างเล่นครับตะกุดก็ดอกเป็นหมื่นแล้วเหรียญรุ่นแรกก็เป็นหมื่นนะมีหลายอย่างที่เล่นหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างตรงข้ามวัดเขาลูกช้างมีอาหารอร่อยจำชื่อร้านไม่ได้แต่ไปกินทุกทีหลวงพ่อคงหลวงพ่อช้างติดต่อเพจเนื้อดวงสถานเดียวนะครับยอดไปแรงมากผมบอกก่อนเลยนะครับไม่กี่วันน่าจะหมดไม่กี่วันนี้น่าหมดแน่นอนนะครับหมดแล้วหมดกันนะบอกก่อนแล้วในเพจในกลุ่มเขาเนี่ยไม่มีเหลือเหมือนกันมีเหมือนกันก็ราคาโดดไปแล้วนะครับดูเดือดเลือดกระจายไปแล้วอ่ะอีกสัก5 นาทีนะครับจะได้ไปเคลียร์งานต่อเยบุตรสงวันนี้ต้องได้รับพระปิดตาหลวงพ่อคงวัดตะคอบอกหลวงพ่อช้างกิ่งแช่น้ำมนต์หลวงพ่อช้างปิดตาหลวงพ่อช้างรูปหล่อหลวงพ่อช้างพระพรหมหลวงพ่อช้างเดี๋ยวไว้ขายวันหลังวันนี้เอาเรื่องนี้กันก่อนนี่นะติดต่อไปนะครับติดต่อไปอย่าให้คำว่าลุงเนี่ยแม่งเอ้ยอย่าเพราะจำไว้นะพระหลักพันไปหลักหมื่นนี่มันชั่วพริบตานะบอกให้รู้ไว้บอกให้รู้ไว้รักใครรักจริงนะครับมันชั่วพริบตานะครับความเคลื่อนไหวของวงการพระรวดเร็วมากปูไข่โอ้เรียบร้อยได้รับแล้วครับเด้งมาแล้วตึ้งหนึ่งนี่จังนะนี่จ้าหลวงปู่คำพันธ์ไม่รู้ราคาเลยพี่จ๋าตามไม่ทันใครจะมาหาโทรมาก่อนนะครับจะได้รู้ว่าอยู่หรือไม่โอเคนะเดี๋ยวลูกค้ามาด้วยขออนุญาตนะครับขอท่านโชคดีมีความสุขมีเงินใช้ร่ำรวยถูกหวยนะครับวันนี้ถูกหวยเดี๋ยวนี้จะได้มาฟังกันว่าเลขอะไรเด็ดๆว้าโอเคนะครับครับสวัสดีครับ